ครับนี้จะมาพูดถึงซิงนัปซิซิ่งนะครับก็เป็นพาร์ทที่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในหัวข้อผ่านๆมานะครับที่ว่าเราจะเอาสัญญาณมาประมวลผลยังไงแล้วก็ถ้าวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีเวลาทันนะครับผมจะมี MATLAB exercise แล้วก็ทำให้ดูว่าการทำ system identification เนี่ยเราใช้พื้นเราใช้ความรู้อะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูที่รูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้มันเป็นไดอะแกรมที่รวมเอาอาการ processing ทั้งหมดเอาไว้นะครับอันนี้นี่ผมเอามาจากเอกสารเผยแพร่ความรู้ของบวนแคร์นะครับอยากให้พวกเราดูเป็นบล็อกๆไปนะในขั้นแรกเนี่ยเราจะพูดถึง signal analysis ก่อนความหมายของการวิเคราะห์สัญญาณนะครับโดยทั่วไปแล้วพอพูดว่า signal analysis เนี่ยมันหมายความว่าเป็น single channel analysis เอาเฉพาะ signal เป็นตัวมาวิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี2บล็อกอย่างในรูปเนี้ยนะมี channel B ด้วยคือเป็นบล็อกเต็มเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า system analysis นะครับอาจจะเป็น two channel signal analysis ก็ได้ก็คือวิเคราะห์แยกกันตัวต่อตัวไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเอาสัญญาณทั้ง2 channel เนี่ยเอามา cross กันเมื่อนั้นเราจะเรียกมันว่า system analysis นะครับดูไปทีละบล็อกนะบล็อกแรกนะครับก็เป็น instant time อันนี้คือเราต้องเชื่อมโยงไปที่การสุ่มสัญญาณนะอย่างในรูปนี้ก็คือเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับนี่คือสัญญาณอนาล็อกที่เกิดจากการติดตั้งเซ็นเซอร์มานะครับนะก็ผมเอาอันนี้ออกกันนะครับนั้นแกนนี้จะแกน x เนี่ยเป็นแกน time เป็น time ส่วนแกน y เนี่ยก็จะเป็นแกนปริมาณทางฟิสิกส์ที่เราวัดมาจะเป็นacceleration ก็ได้จะเป็น pressure หรือจะเป็น temperature หรืออะไรก็ได้ที่เราวัดมานะครับไอ้บล็อกแรกเนี่ยเห็นไหมว่าเขียนว่า AT นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณ A นั่นแหละนะครับซึ่งมันเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่ convert มาแล้วเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ได้นะครับสเต็ปตรงนี้จะเกิดการสุ่มนะครับก็จะสุ่มเป็นจุดเช่นเราบอกว่า sampling rate คือ fs เท่ากับ 1,000 เฮิรตซ์นั่นหมายความว่าเราจะมี 1,000 ข้อมูล 1,000 จุดเนี่ยที่เราสุ่มออกมาได้ในช่วงเวลา1วินาทีนี่คือความหมายนะครับเราก็เก็บข้อมูลมาจาก continuous time เนี่ยก็กลายไปเป็น discrete data แล้วในสเต็ปนี้นะครับพอออกมาแล้วเนี่ยเราจะทำการคำนวณ Fourier transform เห็นตัวสคริปต์ F นี่ใช่ไหมฮะตัวสคริปต์ F เนี่ยอันนี้คือ Fourier transform เราไอตัว AT อันเนี้ยนะครับมันจะถูก transfer มาแล้วเป็นบล็อกไซส์เป็นบล็อกนะครับซึ่งไอบล็อกตัวนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันทีหลังว่ามันเป็นยังไงจะกลายเป็นบล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการแปลง Fourier นะครับจากสัญญาณใน time เนี่ยก็จะกลายไปเป็นสัญญาณใน frequency domain นะครับตามกระบวนการที่เราเรียนมาในครั้งก่อนๆ นะโดยที่บล็อกถัดไปเนี่ยเราจะเรียกมันว่า instant spectrum นะครับสัญลักษณ์ที่เราจะใช้เราจะเปลี่ยนนะใน frequency domain เราจะใช้เป็นตัวใหญ่อย่างนี้เป็นตัว a เล็กเราก็ใช้เป็นตัว a ใหญ่นี่คือ instant spectrum นะครับถ้าเป็น single channel นะครับเป็น signal analysis เราจะวิ่งตรงไปทางด้านนี้งั้นลูกเล่นมันก็จะไม่เยอะเราอาจจะไปจบที่ auto spectrum ก็คือการเอา instant spectrum เนี่ยมา averageนะครับแล้วก็จบที่ออโต้สเปกตรัมนะอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของอะไรครับ random process ใช่ไหมเป็น stochastic process ก็คือทำการ average หรืออันนี้จะเรียกว่าเป็นสำหรับ stochastic นะครับมีการ average ด้วยส่วนอันนี้ก็จะเรียกว่ามันเป็น deterministic process ก็ได้แต่ไงก็ตามเวลาเราใช้ในการคำนวณเนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งที่เรารู้ว่าสัญญาณของเราอะสัญญาณเราเนี่ยนะมันเท่ากับนะสัญญาณที่เราต้องการก็คืออย่างเช่นสัญญาณ A T นี่ผมเรียก S T นะบวกกับ noise เข้าใจไหมนะครับหลายครั้งที่เราวัดสัญญาณมามันจะมี noise ปนมาด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการที่
ทั่วๆไปเขาใช้กันนะถ้าเราดูสเปกตรัมแล้วก็เอามา average เนี่ยมันก็มักที่จะถูกเอาไปคำนวณเป็นออโต้สเปกตรัมเลยนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่างๆนะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้อย่างเช่นสัญญาณทรายนะครับที่มี noise ปนอยู่เนี่ยนะมี noise ปนอยู่นะครับแล้วเราต้องการที่จะดูคาแรคเตอร์คือในใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันมีมีไอ้ทรายอยู่แต่ทรายมันไม่สวยถูกไหมเราก็เลยต้องทำการ processing อะไรบางอย่างนะครับแล้วจากการที่เราคำนวณไอออโต้สเปกตรัมพวกนี้เราจะมีวิธีการที่เราจะดีนอยส์ตัวนี้มันทิ้งออกไปได้นะครับนั้นก็เป็นวิธีการที่เราจะprocess ข้อมูลยังไงนะครับถ้าเราจะดูแค่สเปกตรัมเฉยๆก็อาจจะจบที่ deterministic นะครับเช่นสัญญาณพวก impulse อะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะดูที่ deterministic process ก็จบไปถ้าเกิดมี random นะครับเป็น random จริงๆเป็น random vibration มาเราก็คงจะต้องดูที่ stochastic process คือมาดูที่ average ถ้าเกิดมันมีปนๆกันมาก็อาจจะดูที่ auto spectrum นะครับพอ auto spectrum มันจะทำการ average ไอ้ตัว noise พวกนี้จะหายไปหรือจะเราจะบอกว่า auto spectrum เนี่ยมันเป็น tool ที่ general มากกว่า instant spectrum ก็ได้นะครับโอเคพอหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเอา auto spectrum มา inverse Fourier transform เราจะได้ auto correlation นะครับ auto correlation ก็คือเอาสัญญาณ A เนี่ยเอามาหา correlate กับตัวมันเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอการที่เราเอาตัวมันมา correlate กับตัวมันเองเนี่ยมันก็จะให้การซ้ำนะครับให้ amplitude ให้ผลการคำนวณที่มันออกมาว่าไอสัญญาณตัวมันอะซ้ำกับตัวมันเมื่อไหร่เราอย่าลืมนะว่าที่คราวก่อนผมทำให้ดูใช่ไหมว่าถ้าเราเอาสัญญาณที่มันเป็น random เป็นเกาเซียนนอยส์เนี่ยนะครับเอามาหาออโต้โคเรเลชันมันจะมีความเหมือนกันอยู่แค่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งที่สัญญาณเนี่ยนะครับมันซ้อนทับกันพอดีนะแม้แต่ว่ามันจะเลื่อนไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยังไงหายไปแล้วใช่ไหมไอ้โคเรเลชันมันก็จะหายไปนะช่วงนี้พวกเราน่าจะได้ยินดราม่านี้ป่ะไอ้ดราม่าสายแลนอะไม่แน่ใจติดตามข่าวกันบ้างไหมครับดราม่าสายแลนอ่ะสายแลนเส้นละเท่าไหร่นะเส้นละหมื่นใช่ป่ะครับเทียบกับเส้นละเท่าไหร่นะเส้นละพันเส้นละร้อยเส้นละร้อยเรามีวิธีเทสยังไงถ้าผมให้ถูกพวกนี้กับเราเป็นเราเนี่ยนะเราจะเอาสัญญาณอะไรในการทดสอบมีไอเดียไหมผมเห็นเขาทดสอบเขาใช้สายเวฟแล้วก็พิงน้อยไว้น้อยครับแล้วก็เอาสองตัวนะครับมาอินเวอร์ตกันครับแล้วก็ดูเสียงนี้ออกมาเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมเนี่ยใช้ความรู้ตรงเนี้ยเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าเกาเซียนน้อยเนี่ยมันมีโคเรเลชันกันที่เดียวนั่นหมายความว่าถ้าสัญญาณสองสัญญาณเนี่ยที่ถูกเจเนเรตมาด้วยชุดของเกาเซียนนอยส์เนี่ยที่มันตัวเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมเราเอาสัญญาณคู่นี้เอามาหาโคเรเลชันกันได้ป่ะถ้ามันเหมือนกันทุกประการเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่ตำแหน่งเดียวอันนี้เราไม่นับดีเลย์นะมันจะมีอยู่ตำแหน่งเดียวที่อะไรครับแอมพลิจูดสูงปี๊ดขึ้นไปจำได้ไหมสมมติว่า A สัญญาณ A ของผมเนี่ยนี่นะอันนี้มาจากสายสัญญาณเส้นละร้อยนะผมเจเนเรตออกมาผมเอาแรนดอมเจเนเรตผ่านซิสเต็มของผมมาแล้วผมก็วัดสัญญาณออกมาได้แบบนี้นะนี่มาแล้วผมก็เอาสายเส้นละหมื่นนั่นแหละนะครับมาทำเหมือนกันเป็นสัญญาณ B แล้วผมก็ได้แบบนี้มาเนี่ยผมพยายามวาดให้มันเหมือนนะถ้ามันเหมือนกันเป๊ะผมเอา A มาทำอะไรครับมาคำนวณหา correlation กับ B ใช่ป่ะถูกไหมสัญลักษณ์ correlation นี่มันน่าจะเขียนแบบนี้มั้ย correlation กับ B นะก็คือใช้คำสั่ง MATLAB คำสั่งเดียวนะ X call A B ถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้นี่คือแกนทาวนะครับ
แล้วมันออกมาแบบมีปิ้งขึ้นมาตำแหน่งเดียวแล้วที่เหลือหายหมดเลยไอ้นี่ล่ะบอกได้เลยว่าเป็นไงครับมันเหมือนกันมันต่างในแค่ดีเลย์ด้วยเหตุผลบางประการผมไม่รู้อาจจะมีบัฟฟงบัฟเฟอร์อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่า2สัญญาณเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมนะครับนี่แหละไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือแอปพลิเคชันของการทำ Signal Analysis นะครับเราอาจจะลองไปเป็นส่วนร่วมกับทางเฮียมันก็ได้ใช่ไหมแล้วเขาท้าพนันกันด้วยป่ะผมไม่แน่ใจแต่ก็เป็น tool อันนึงที่เราเอามาเปรียบเทียบกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายตานะอันนี้นี่คือออกมาเป็นตัวเลขเลยว่ามัน correlate กันมากน้อยขนาดไหนนะเราอาจจะเอาอะไรครับเอาทำไอ้สัญญาณ A เนี่ยเอาข้อมูลชุดเดิมใช่ไหมครับใส่เข้าไป3ครั้ง4ครั้งเป็นการ repeat ก่อนนะครับสัญญาณ B เส้นละหมื่นเนี่ยทำเข้าไป 3-4 ครั้งนะครับเป็นการ repeat เช็ค correlation ของตัวเองด้วยก็ยังได้ถูกเปล่าไหมเราก็เอาตัวมันมาโคเรเลตกับตัวมันดูซิว่าเนี่ยมันเป๊ะนะเนี้ยทำหลายครั้งไม่ได้ทำหลายครั้งก็ตามก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็มา cross channel กันเอา A มาโคเรเลชันกับ B นะถ้าเกิดมันออกมาเป็นเส้นปิ้งมาเส้นเดียวก็คือเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่เป็นเส้นเดียวนะมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะประยุกต์ใช้นะครับเรามาดูกันต่อว่าไอ้ที่ก็บอกใช้ปิ้งน้อยใช้white noise หรือจะใช้อะไรนะทรายเนี่ยมันอันไหนมันมีประโยชน์หรอครับตัวนี้ผมน่าจะพูดไปแล้วนะครับนี่ผมเอามาซ้ำอีกทีนึงนะก็มี deterministic มี random ใช่ไหมครับแล้วเราก็เจาะไปที่ตัวทฤษฎีต่างๆทั้งหมดแล้วนะเราเจาะไปทางด้านซ้ายเราเจาะไปทางด้านขวานั้นเราก็จนถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็น principle ของมันว่า deterministic กับ random เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะแล้วก็วิธีการคำนวณเทคนิคในการประมวลผลสัญญาณต่างๆในการวิเคราะห์สัญญาณต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนเหมือนกันมีความแตกต่างกันมีแนวคิดยังไงนะครับนี่ผมก็จะไปเรื่อยเนาะอันนี้นี่เราน่าจะพูดกันไปแล้วเนาะนะครับผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มี random มี non stationary มี periodic นะครับมี transient นี่มี clipping นี่ไม่ดีนะครับพวกสัญญาณที่เราใช้เทสนะครับที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของสัญญาณที่เราจะมาทดสอบสายสัญญาณใช่ไหมครับโดยปกติแล้วมันก็จะมีอยู่3ตัวนั่นแหละนะครับ1ก็คือ impulse นะ2คือ sweep size กับ3ก็คือ random นะครับมี3ตัวนะครับ impulse เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าไอการที่จะ excite ระบบให้มันมี energy มากเพียงพอเนี่ยบางครั้งมันทำได้ลำบากยิ่งในเทอมของไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพราะว่า energy ของสัญญาณ impulse เนี่ยมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟถูกป่ะนะนี่คือ time แสดงว่า energy ที่เรา inject เข้าไปในระบบมันมีอยู่แค่นี้เองซึ่งมันมีโอกาสที่จะหายไปใช่ไหมอาจจะ loss ไปอยู่กับอะไรบางอย่างเราก็เลยไม่เห็น character อย่างชัดเจนมัน impulse เนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบทางแมชชีนิกเราชอบเพราะว่าเรามันกระตุ้นง่ายเราถือค้อนไม่อังเราตีก็ได้ละแล้วก็ energy ที่ inject เข้าไปมันอยู่ที่ตัวเราเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะ energy ที่โครงสร้างรับไปเนี่ยนะครับมันแค่หน่อยเดียวมันก็การเคาะครั้งนึงเนี่ยมันมากเพียงพอแล้วนะครับมากเพียงพอที่จะ excite เอา characteristic ของโครงสร้างนั้นออกมาอันนี้มันต้องดูขนาดโครงสร้างด้วยนะมันไม่ใช่ว่าผมจะไปกระตุ้นเครื่องบินแล้วผมก็ถือค้อนตีกิฟไปอันนึงนะไอ้ค้อนหนึ่งไม่ให้ตีไม่ให้ตีที่กิฟนะไปตีไอ้ค้อนตีสายไฟอ่ะนะครับไปอันนึงแล้วผมก็ไปเคาะที่ตำแหน่งบางตำแหน่งบนเครื่องบินแล้วคิดว่าผมจะกระตุ้นไปทั้งโครงสร้างอันนั้นมันก็คงไม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างเล็กๆนะครับอย่างเช่นแค่บานประตูรถยนต์หรือเป็นโครงสร้างหลังคงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้ค้อนเนี่ยเคาะก็เหลือเฟือเป็นพาร์ทแมคานิคอลพาร์ทชิ้นเล็กๆเนี่ยก็ใช้ค้อนเคาะก็เหลือเฟือเพราะฉะนั้นในการ excitation เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดของมันถ้าเราใช้เป็นอิเล็กโตรแมกเนติกอิเล็กโตรแมคานิคอลเชคเกอร์นี่เขาเรียกว่าอิเล็กโตรไดนามิกเชคเกอร์นะครับ
Electrodynamic Checker เนี่ยก็จะมีรูปแบบของสัญญาณที่มันหลากหลายได้นะครับเราสามารถจะใช้สัญญาณ Sweep Sign นะครับที่มีเป็นกวาดความถี่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตัวกระตุ้นก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ Random ก็ได้ Random ก็เป็นสัญญาณสัญญาณ Random นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ White Noise นะครับในการกระตุ้นเราก็จะกระตุ้นหลายอย่างนะครับอย่างในรูปนี้ก็เป็นvibration test ของรถนะครับของเบาะที่นั่งนะครับหรือจะมากระตุ้นดูพวกช่วงล่างนะครับอย่างในรูปนี้ก็จะมีจริงๆแล้วรูปนี้มันดีนะเดี๋ยวผมต้องแคปเจอร์ไปให้นักเรียนโปรเจกต์กลุ่มหนึ่งดูว่าเวลาออกแบบเนี่ยประมาณแบบเนี้ยกำลังดีอันนี้คือกระตุ้นที่ล้อเลยนะครับกระตุ้นที่แต่ละล้อแล้วก็ในทางอะคูสติกเราก็ใช้เหมือนกันนะครับกระตุ้นไปที่ห้องนะครับหรือจะวัดลำโพงนะครับหรือจะวัดพวกsound absorption นะครับรูปทางด้านขวามือนี้บิ๊กคงจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วใช่ไหมอยู่กันมาพักใหญ่ๆส่วนไอ้เก้าอี้นั่งนี่ก็เก่งก็น่าจะคุ้นเคยดีนะครับก็จะใช้สัญญาณหลักๆเป็นแบบนี้แหละนะยิ่งอย่างของเก่งเนี้ยที่ทำโปรเจกต์มาก็คือเราพิจารณาพื้นใช่ไหมพื้นถนนเนี่ยมันเป็นแรนดอมไวเบชันนะครับโอเคหลักๆก็จะมี3ตัวนี้นั้นถ้าเกิดกลับไปเรื่องของสายสัญญาณถ้าผมเป็นคนเทสผมก็คงจะใช้ไอ้3ตัวนี้แหละแล้วก็ noise ที่ดีที่สุดที่ควรจะเอาไปเทสก็คงไม่ใช่อะไรนะ pink noiseนะครับก็คงจะเป็น white noise มากกว่าเพราะว่าเราเทส frequency ในย่านกว้างแล้วก็ใช้การคำนวณแบบเนี้ยนะครับถ้ามันเหมือนกันจริงๆมันก็ต้องออกมาเหมือนกันอ่ะนะครับในลักษณะแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสำหรับผมนะถ้าเราจะเทสเฉพาะสายแลนเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปใส่เครื่องเสียงหรอกนะผมก็เอาตัวไอ้นี่ data simulator เนี่ยก็เจนเข้าไปนะครับเจนจากฝั่งหนึ่งไปออกอีกฝั่งหนึ่งแล้วผมก็วัดว่า data ผมไม่ loss ผมส่งมาด้วยสปีดเท่านี้ถ้ามันถึงก็จบแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องไปใส่เครื่องเสียงนะครับแต่โอเคละก็มีความท้าทายนะครับว่ามันจะมีก็น่าสนใจถ้าเกิดมันต่างกันจริงๆก็น่าสนใจผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้มันอาจจะต่างกันด้วยเรื่องของคอนเนคชันทางไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าเขาฟังออกก็โอเคนะครับก็แล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าเกิดกลับมาเรื่องของเราก็คงจะต้องใช้สัญญาณพวกนี้เป็นตัวเทสแล้วมันก็จะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดในทางไวเบรชันเนี่ยเวลาเราวัดสัญญาณนะครับอันนี้ที่ผมจะไปไวๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะนะไวเบรชันก็คือสัญญาณในฟรีเควนซีโดเมนเนี่ยการที่จะอินทิเกรตหรือการที่จะdifferentiate เนี่ยนะครับมันก็ใช้แค่มันคือการคูณเทอม j โอเมก้าเข้าไปเท่านั้นนะครับนี่อย่างเช่น displacement จะไปเป็น velocity เนี่ยแล้วก็เอา j โอเมก้าคูณนะครับถ้าเกิด velocity จะไปเป็น acceleration แล้วก็เอา j โอเมก้าคูณอีกทีนึงนะในทางกลับกันถ้าผมจะแปลงจากสัญญา acceleration มาเป็น velocity ผมก็เอา j โอเมก้าไปหารออกนะครับแล้วก็ทำอีกครั้งนึงถ้าเกิดผมต้องการที่จะเปลี่ยนจาก velocity กลับมาไปเป็นdisplacement นะครับแต่ไงก็ตามตรงนี้มีโน้ตนะครับมีโน้ตเอาไว้คือเราจะต้องจำไว้ว่าสมมติเราวัด vibration เนี่ยสัญญาณของ vibration ที่เราเอามาทำดำเนินการแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็น periodic นะครับมันควรจะต้องเป็น periodic หรือไม่ก็ต้องเป็น auto spectrum เป็นค่าโดยเฉลี่ยของ random signal แล้วถ้าเกิดเป็น transient เราทำแบบนี้ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ทำนะครับในการคูณกันเนี่ยคูณแบบเนี้ยมันอยู่บนพื้นฐานของการวัดสัญญาณของเครื่องจักรที่มัน stationary เท่านั้นนะครับแต่ถ้าในทางอะคูสติกนะไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเลยเพราะ pressure เนี่ยเอาไปคูณ j omega มันไม่มีเหตุผลนะครับมันไม่มีนัยยะทางฟิสิกส์นะครับเราคูณไปเราก็อาจจะได้กราฟอีกรูปแบบนึงแต่ว่ามันไม่มีความหมายนะอันนี้เราดูไปแล้วนะ density of spectrum ก็จะขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับความยาวของข้อมูลใช่ไหมยังพอจำได้นะถ้าเรายืดความยาวของข้อมูลอย่างเช่นนี้1วิมาเป็น2วิเนี่ยเราจะได้ density ของ spectrum ใน span frequency เท่ากัน
นะมีจำนวนจุดของสเปกตรัมมากขึ้นนะครับนี่เราพูดไปคราวก่อนแล้วนะถ้าเกิดยิ่งยืดความยาวไปอีกนะครับเราก็จะมี density ของสเปกตรัมสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดย่านในการเก็บสัญญาณของเราเนี่ยมันนะครับมันไม่ลงนะมันไม่ลงลงรูปโทษทีมันไม่ลงคาบของมันนะครับมันไม่ลงพีเรียดของมันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิด frequency leakage เกิดขึ้นนะอันนี้เราน่าจะคุยกันไปเยอะพอสมควรเนี่ยตรงนี้นะครับพวกนี้ผมจะไปไวๆนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็Parseval theorem ก็ลงไปในดีเทลแล้วเนาะนะครับว่าเรามีการequivalence กันในระหว่างอะไรครับระหว่าง time นะสัญญาณใน time กับสัญญาณใน frequency เนี่ยนะครับไอ energy ของสัญญาณใน time จะเท่ากับ energy ของ spectrum นะครับพวกนี้มันเป็นข้อแม้นะครับว่าการ transform ใน2โดเมนเนี่ยในเมื่อมันคือข้อมูลชุดเดียวกันคือสัญญาณตัวเดียวกันเนี่ยข้อจำกัดของอันเนี้ยนะครับก็คือสัญญาณของทั้ง2โดเมนต้องเท่ากันอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะ expectation นะครับ auto correlation เหล่านี้จะถูกเอามาใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณทั้งสิ้นนะครับคือหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในไอ้ตัวdiagram นั่นแหละนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างจะพูดผ่านไปเยอะนะครับยิ่งที่กิฟเรามาดูกันเรื่องของไอ้ AI ใช่ไหมครับไอ้ Machine Learning เนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่บนพื้นฐานของตรงเนี้ยทั้งสิ้นคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเราไปเรียน Machine Learning แล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้ไปเนี่ยมันเขาไปเริ่มกันตรงไหนนะแต่ผมเดินทางมารูทนี้แล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันคอมมอนกันนะครับมันขยายความรู้ตรงเนี้ยเอาออกไปใช้กับพวก Machine Learning ไปใช้กับในศาสตร์ทางด้านพวก data science เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละนะครับเผื่อว่าบิ๊กเก่งหรือปาดเนี่ยสนใจนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็เอาไปขยายต่อได้นะมันพวก expectation นะครับค่า average อันนี้เราก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะพูดเราใช้เวลากับตรงนี้ไปเยอะพอสมควร auto correlation auto spectrum นะครับก็เป็นสูตรคำนวณที่ทิ้งเอาไว้นะครับ signal unit นะครับอันนี้ก็น่าจะพูดแล้วเนอะผมเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรไปบ้างนะครับ signal unit เนี่ยมันคือมีสัญญาณแบบ deterministic ใช่ไหมครับสัญญาณแบบ deterministic เนี่ยก็คือสัญญาณที่มันถูกจำกัดอยู่ในช่วงเท่าที่ครับมันคือสัญญาณที่เราpredictได้นะหรือพูดง่ายๆว่ามันเป็นสัญญาณที่เป็น periodic นั่นแหละนะครับโดยมากที่เราเอามาพิจารณาคือเป็น periodic นั่นแหละมันไม่ใช่ periodic มันก็เป็น random ใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดมัน deterministic สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับ imply ในตัวนะครับว่ามันก็มักจะเป็นสัญญาณแบบที่เป็น periodic นะครับไอ้หน่วยที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะใช้ตามนี้นะครับเป็นหน่วยเป็น RMS หรือเราจะ report ไปเป็นหน่วยเป็น power ก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็น u กำลัง2ก็ว่าไปนะครับส่วน random นะ random เนี่ยเราก็จะใช้เป็น psd ใช่มั้ยครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับ psd ก็คือมีเป็น amplitude กำลัง2ต่อ hertz พวกนี้เวลาเราวิเคราะห์สัญญาณแล้วนะครับเราควรจะต้องดูหน่วยมันด้วยนะครับหรือว่าเวลาเราวิเคราะห์สัญญาณเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราควรจะต้องรีพอร์ตในหน่วยไหนนะครับเป็น u กำลัง2 per hertz u นี่ให้ทายว่ามันมาจากหน่วยอะไรพอรู้ไหมฮะ u เนี่ยมันคืออะไร u มีไอเดียไหมอย่างที่เวลาเขาไปวัดอะไรนะภูมิต้านทานเขาก็ใส่ au ใช่ไหมนะเป็น auAU นี่ก็มาจาก arbitrary unit คือเป็นหน่วยอะไรก็ไม่รู้อะเป็นสักหน่วยนึงอะมันจะเป็นหน่วยนับหรืออันนี้ถ้าเกิดเป็นสัญญาณ vibration ก็อาจจะเป็นหน่วยของความเร่งเป็นความเร็วเป็น displacement อะไรก็ได้นะครับ
อย่างที่เราได้เคยคุยกันไปครั้งแรกๆว่าหน่วยของสัญญาณเนี่ยมันไม่จำกัดเพราะฉะนั้น energy ของสัญญาณมันเป็นคอนเซปต์นะอย่างเช่นเราบอกว่าเราเอา acceleration มายกกำลัง2เป็น energy ของ acceleration signalแต่ถามว่ามันไปเชื่อมโยงกับ energy ของทางฟิสิกส์ไหมมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงนะครับเป็นลักษณะนี้นะนั้นในแรนดอมเนี่ยเราก็จะรีพอร์ตเป็น energy density นะครับเป็น power spectral density นะครับตามใน equation นี้นะครับอ้าวนี่เมื่อกี้ผมพูดผิดนะเป็น PSD นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น transient เราจะพูดถึงเป็น ESD เป็น energy spectral densityนะครับซึ่ง energy spectral density เนี่ยมันจะต้องเอา PSD ไปคูณกับ observation time ด้วยนะคือเราต้องตัดข้อมูลมาให้อยู่ในบล็อกไซส์ที่เหมาะสมแล้วก็ไปคำนวณ PSD หลังจากที่คำนวณ PSD เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้คูณกับ observation time ก็คือบล็อกไซส์ของของเวลาที่เราไปตัดมันออกมานะครับคูณเข้าไปด้วยนั้น ESD มันจะเป็นเทอมของ energy นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PSD มันคือ power เห็นเนาะตามนี้จากในรูปนี้ก็จะเห็นนะครับว่าไอตัวสเปกตรัมนะครับก็จะเห็นชัดเจนถ้าเป็น random มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นเนินๆนะครับเป็นเหมือนเป็นแบนนะครับจะแบนกว้างแบนแคบก็อยู่ที่ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเป็นพวกtransient signal นะครับ transient signal ส่วนใหญ่มันจะยกเคิร์ฟขึ้นมาเลยเราจะดูลำบากนะครับเราจะดูสเปกตรัมค่อนข้างจะลำบากเราจะแยกไม่ค่อยออกหรอกนอกจากว่าเราดู time domain data ด้วยแบบนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับของสัญญาณนะครับมีตัวนี้อ่านรูปทางด้านซ้ายนี้เป็นสัญญาณชนิดอะไรครับด้านซ้ายบอกเป็น deterministic ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นคาบชัดเจนนะครับเราเอามาแปลงสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลือกใช้หน่วยของสเปกตรัมเป็น RMS ได้นะครับนี่ดูตามด้านล่างนี่ RMS นะครับทางด้านขวานะครับอันนี้เป็น random นะครับพอเป็น random ปุ๊บเราก็ต้อง report เป็น PSDโอเคนะครับนี่ก็อาจจะบอกว่ามันเป็น narrow band noise นะเนี่ยมันเป็น random นั่นแหละนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันครอบคลุมย่านความถี่ย่านหนึ่งนะครับแล้วก็นับว่ามันเป็น narrow band noise มันไม่ใช่เป็น peak เพียวๆขึ้นมาแบบนี้ peak ปู๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือเป็น peak size หมายความว่าแต่ละ peak มันหมายถึง peak size นะครับไอ้สัญญาณสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเกิดมาจาก odd harmonic ถ้าเรายังพอจำได้นะมันก็จะมีเป็นฮาร์โมนิกที่1 3 5 7 9เป็นเลขคี่นะครับเอามาบวกกันลักษณะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของtransient signal นะครับพอเป็น transient signal ปุ๊บเราจะต้องมีวินโดว์ไปครอปเห็นป่ะเราจะเอาเฉพาะสัญญาณที่อยู่ในย่านนี้เอามาคำนวณแล้วก็คูณด้วยวินโดว์เลนส์ตัวนี้นะครับพอคูณเข้าไปแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า ESD เป็น Energy Spectral Density นะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับหน่วยก็จะใช้ Power หรือไม่ก็จะใช้เป็น RMS อันนี้ก็แล้วแต่เราจะ Report นะครับสำหรับ Deterministic ดูตามในรูปอีกทีนึงนี่เป็น U Square Per Hertz นะ Per Hertz เราก็รู้ละนะว่าโอเคเป็น PSD นะครับหรือถ้าเกิดมีtransient ด้วยนะครับเราก็จะมี s คูณเข้าไปโดยมากเราจะใช้2อันบนนะครับอันล่างนี่พบน้อยแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับต่อไปเรื่อง windowing นะครับอันนี้ที่ผมว่าคราวก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราทิ้งกันไว้ตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมครับในคอร์สนี้ใช่ป่ะเอ่ยที่เราบอกว่าเนี่ยพอเราsample มาไม่ลงครบคาบของมันจะมี frequency leakage ใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องการจะแก้มันเพราะอะไรเพราะว่าดู amplitude นะครับถามว่าสัญญาณเนี้ยที่ first harmonic นะครับอันนี้คือ1 Hz ถูกไหมถ้าเกิดผม sample ได้ถูกต้องเนี่ย first harmonic ของผมจะมี amplitude อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
6กว่ากว่าถูกป่ะนี่6กว่ากว่าแม้ว่าผมจะแซมเปิลยาวเป็น2วินาทีก็ตามแต่ถ้าเกิดผมแซมเปิลลงคาบมันเป๊ะพอดีอันนี้ก็ยัง6กว่ากว่าออเดอร์ที่2อยู่ที่ประมาณ2กว่ากว่านะนี่ก็ยัง2กว่ากว่าแสดงว่าถ้าเราแซมเปิลลงคาบพอดีเป๊ะนะครับแอมบิจูดจะยังถูกต้องเสมอไม่ว่าที่จะอยู่ในออเดอร์ใดก็ตามกิบมีคำถามไหมครับโอเคเนาะไม่มีค่ะไม่มีนะแต่ทีนี้ถ้าเราแซมเปิลไม่ลงคาบเห็นป่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญพอเราแซมเปิลไม่ลงคาบจากออเดอร์ที่1เนี่ยที่6กว่าๆมันเป็นไงครับดูตรงนี้ดิมันเป็นไงมันต้องมีที่1สิใช่ป่ะกลายเป็นไงครับไม่มีหายไปเลยแล้วแบบนี้เราจะรีพอร์ตเอาตรงไหนถ้าเกิดผมบอกผมต้องการจะดูที่1เฮิร์ตซ์พวกเราคิดว่าไงครับตรงนี้มันไม่มีอ่ะทำไงดีหลายๆคนก็มักจะเลือกเอาอันสูงใกล้ๆใช่ป่ะแล้วดูอันสูงใกล้ๆมันเท่าไหร่ยังไม่ถึง5เลยแสดงว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันผิดเพี้ยนเห็นไหมครับจาก6กว่าๆแล้วอ่านยังไม่ถึง5เลยนี่ผิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มความยาวออกไปก็ตามนะแต่ถ้ามันไม่ลงลูกมันก็ยังไม่ไปเจอตรง1เป๊ะๆอยู่ดีเห็นป่ะเราต้องแก้ไขตรงนี้นี่ทำให้ผลการคำนวณของเราผิดนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการใส่ window ในหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าไงเอ่ยกราฟทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับ1 เฮิร์ตซ์ใน 1,000 เฮิร์ตซ์ sample ที่ 8K แล้วเราก็ sample มา 1,000 จุดนะครับเราจะได้125 exact cycle นะครับก็คือครบรอบพอดี125ครั้งนะครับเป็นกราฟเนี่ยเต็ม125ครั้งจะเห็นว่าสเปกตรัมที่เท่าไหร่ครับที่ 1K นะผมว่าอันนี้มันไม่สวยนะมันไม่ใช่ 1K เป๊ะๆใช่ไหมตรงนี้มัน 1K ป่ะ 1K ต้องอยู่ตรงนี้เลยใช่ป่ะอาจจะเป๊ะก็ได้มันต้องขึ้นมาเป็นเส้นเดียวตรงนี้มองลำบาก 1K พอดีเป๊ะตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันได้มาเส้นเดียวเลยแต่พอเราแซมเปิลไปที่1เอาสัญญาณนะครับเปลี่ยนจาก 1,000 เนี่ยไปเป็น 1,100 แซมเปิลเท่าเดิมแล้วก็จำนวนจุดเท่าเดิมเราได้1,375 cycle ใช่มั้ยเพราะ 1,100 ตรงเนี้ยนะครับมันก็กระเถิบมาหน่อยแต่ของที่มันแถมมาด้วยก็คือนะครับไอ้ตัวขาทางด้านขวาไอ้ทางด้านข้างเนี่ยมันบานออกเห็นป่ะมันไม่เหมือนตัวนี้ถ้าเกิดผมทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าผมขีดเส้นนะผมขีดเส้นนับ background noise เนี่ยจะเห็นว่าผมขีดที่ประมาณเลเวลลบ40นะครับบริเวณอื่นมันไม่มีแล้วเห็นป่ะนะครับในขณะที่ผมขีดเส้นลบ40เหมือนกันกับตัวเนี้ยเรายังมีแถวๆนี้โผล่มาเต็มเลยใช่ป่ะไอ้บริเวณนี้แหละนะครับที่เขาเรียกว่าfrequency leakage นะครับมันจะเป็น energy ของสัญญาณที่ spread ออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อการวิเคราะห์แน่ๆนะครับเห็นเนาะนี้วิธีการที่เราจะใช้ก็คือเราก็ใช้เป็น window นะครับจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเรามีนะครับมีส่วนเกินใช่ป่ะถ้าเราตัดแบบ exact พอดีเป๊ะมันควรต้องจบตรงนี้แต่นี้มันมีเกินไปครึ่งลูกกว่าๆนะครับไอ้ครึ่งลูกกว่าๆเนี่ยถ้าเรา apply window โดยที่ window ก็คือตัวนี้เส้นสีแดงนี่ใส่เข้าไปนะครับจะทำให้หัวและหางเนี่ยถูกกดนะครับพอหัวและหางถูกกดปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ discontinuity ระหว่างลูกเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างลูกเนี้ยถ้าเกิดเอามาต่อกันมันต้องเป็นนี่คือสิ่งที่ฟูเรียเห็นนะครับไปจนถึงอีกจุดหนึ่งนะที่ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่
ตรงนี้คือ discontinuity ที่เกิดขึ้นไอการที่เรากดลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ยังไงครับสัญญามันสมูทขึ้นนะครับเรากดลงแล้วต่อเนื่องกันไปเป็นแบบนี้พอมันสมูทปุ๊บไอ้ frequency leakage มันก็น้อยลงนะครับเราลองมาดูรูปหน้าถัดไปนี่ในรูปหน้านี้นะครับที่500 เฮิร์ตซ์เนาะพุ่งสูงปี๊ดขึ้นมาเลยอันนี้เราจะเห็นว่าตัวnoise floor มันนะอยู่ที่ประมาณระดับลบ90นะแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจนะครับโทษทีครับหมายความว่าเราแซมเปิลไม่ลงคาบนะน้อยฟอร์มก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับน้อยฟอร์มก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นตามเคส B และเคส C นะครับซึ่งเคส B ก็คืออะไรครับนี่แซมเปิลมาเป็นเหมือนลบไป1ส่วน8เท่านะครับ F0 ส่วน8เท่าอันนี้ก็ F0 ส่วน2เท่านะครับเดลต้า F ส่วน2คือพยายามปรับให้แซมเปิลมันไม่ลงคาบครับก็จะเห็นว่าขาเนี่ยมันบานออกนะครับแล้วก็ทำให้แอมพลิจูดเนี่ยมันผิดพลาดมาถ้าเรามาดูนี้ถ้าเกิดในรูปที่3เนี่ยเราแอปพลายฟิลเตอร์เท่าที่เราแอปพลายฮันนิงวินโดว์เข้าไปนะตามที่เขียนไว้แอปพลายฮันนิงวินโดว์เข้าไปจะเห็นว่าไงเอ่ยไอตัวที่ไม่แอปพลายโทษทีครับอันนี้เราแอพพลายหมดไอ้ตัวที่แซมเปิลลงคาบพอดีเนี่ยนะขามันเป็นไงมันบานออกมาหน่อยนึงเห็นป่ะขามันบานออกมาหน่อยนึงแต่ไอ้ตัวที่มันแซมเปิลไม่ลงคาบทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอิมพรูฟมหาศาลเลยขามันจะเป็นไงแคบเข้ามานะครับทำให้แบ็คกราวด์นอยส์โดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณลบ 100นะหรือถ้าเกิดเราขีดไปที่ลบ 40ลบประมาณลบ 60ด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะ identify ตัว frequency ที่มันโดดเด่นเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่านะอันนี้นี่เป็นภูเขาขึ้นมาเลยกวาดไปตั้งแต่ช่วงเท่านี้ถึงเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดมีการใส่ hunting เข้าไปย่ามันแคบลงไปเยอะนะครับเวลาเราใช้คำสั่งใน MATLAB เนี่ยใช้ CPSD เนี่ย Cost Power Spectral Density ในการคำนวณ Power Spectral Density เราก็จะใช้ Windows ใส่เข้าไปด้วยเสมอนะครับถ้าเกิดพวกเราได้เห็นอย่างที่ผมเคยโคดดิ้งอยู่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ตัว Hamming เข้าไปโอเคเนาะมีคำถามไหมครับตรงนี้ใช่ครับเอ้แล้วขออนุญาตถามนะครับตรงเวลาเราเลือกวินโดว์ครับเราจะตัดยังไงดีครับหมายถึงว่าเราจะเลือกยังไงให้เหมาะสมนะครับมันมีตารางนี้อยู่นะครับตารางนี้จะเป็นตัวบอกถ้าอย่างเช่นเราใช้ Hunting นะ Hunting เนี่ย advantage ของมันก็คือว่า leakage น้อย frequency เนี่ย accuracyนะพิทฟอร์มมันก็คือว่ามันมี amplitude error มันมีพอสมควรเพราะมันไม่ perfect เห็นไหมแล้วก็มี NB ก็คือแบนด์ของมันนะครับความกว้างของแบนด์มันเนี่ยก็คือ 1.5 คูณกับเดลต้า F หมายความว่าบริเวณเนี้ยนะครับแบนด์ที่มันกว้างออกมาเนี่ยมันจะเป็น 1.5 เท่าแล้วก็คูณกับเดลต้า F ถ้าเกิดรูปในรูปนี้นะครับ500 เฮิร์ตซ์มันจะพุ่งเป็นเส้นไปเลยแต่พอมา apply window เข้าไปปุ๊บมันจะบานออกเห็นไหมอันนี้นี่คือเป็นตัวเรียกอะไรนะเป็นเหมือนข้อดีข้อด้อยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันเห็นไหมครับเราจะใช้ใน periodic กับ random แต่ถ้าเกิดเราเป็นสัญญาแบบทางเซียนนะครับเราจะไม่ใส่ hunting เด็ดขาดนะสิ่งที่เขาจะใส่เขาจะใส่เป็นพวกนี้เป็นพวก exponential เขาจะใส่ rectangular นะเนี่ย rectangular เนี่ย data เนี่ยมันเป๊ะนะครับถ้าเกิดมันลงคาบพอดีพิทฟอลก็คือมีลีเกจก็คือขามกว้างนะนี่จริงๆแล้วการไม่ใส่วินโดว์เนี่ยก็คือการใส่วินโดว์นั่นแหละแต่เป็นวินโดว์แบบเล็กแท็กอันนี้พวกเราอาจจะงงนิดนึงผมบอกแบบนี้อธิบายแบบนี้แล้วกันอันนี้คือสัญญาณใช่ไหม
เรารู้อยู่ว่าการคำนวณฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยมันจะต้องตัดออกมาเป็นชุดข้อมูลการที่เราตัดข้อมูลแบบนี้มันเหมือนกับเราคูณกับวินโดว์แบบนี้เข้าไปเราคูณวินโดว์สี่เหลี่ยมเข้าไปโอเคป่ะเพราะฉะนั้นไอการที่เราตัดข้อมูลออกมาเนี่ยศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าToolkit นะครับ Toolkit ก็คือตัดมันออกมาหรือบางทีเขาเรียกว่าวินโดว์นะการทำวินโดว์การทำหน้าต่างเนี่ยนะครับก็คือเอามาเฉพาะบริเวณเนี่ยวินโดว์ Data ออกมานะครับเราจะวินโดว์ Data ในช่วงต่อไปแล้วก็วินโดว์ Data แบบนี้ออกมานะครับไอการทำแบบนี้มันก็คือการคูณกับ Rectangular Window เป็น by default อะเราไม่ได้เอาสัญญาณมาทั้งหมดนะครับแต่เราเอาสัญญาณมาช่วงที่ตัดออกมานะตัวเด่นๆก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับ Rectangle ก็คือไม่ใส่ Hanning Flat Top Exponential Kaiser Blackman พวกเนี้ยเขาก็จะมีไอข้อแนะนำในงานแต่ละงานที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสำหรับงาน Sound Vibration โดยมากแล้วเราจะใช้ Hanningนะครับเหมือนเป็น default เลยอ่ะพอเปิดมาแล้วเราจะใช้วัดสัญญาณเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนแล้วก็ใส่ Hanning นะครับใส่เป็น default เลยอ่ะไม่มีไม่ใส่นะครับโดยมากมันจะใส่มาเป็น default ถ้าเราไปวิเคราะห์สัญญาณแบบ continuous นะครับนะเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดสัญญาณแบบ continuous นะครับนอกจากว่าเป็นการเทสกรณีพิเศษอย่างเช่นทำ impact test หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องไปคอนฟิกให้ดีนะต้องใส่เป็น rectangular window หรือเป็น exponential window นะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นวิธีการ apply นะ SN อันนี้ก็คือสัญญาณที่เป็น signal นั่นแหละนะครับแล้วเราก็ตัดมาเป็นช่องๆไปตรงนี้อันนี้คือกลุ่ม1ชุดข้อมูล1บล็อกถ้าเราตัดออกมาแบบที่ไม่มีการ apply Hanning window เข้าไปมันก็จะกลายไปเป็นเหมือนคูณด้วย rectangular window จากในรูปนี้นะครับเนื่องจากเขา apply Hanning window เข้าไปแล้วเห็นไหมครับว่าตรงปลายเขาพยายามเขียนให้ติดแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็ตัว Q ตัว K นะครับตัว K เนี่ยเป็น block size นะภาพนี้คือภาพใหญ่ของการประมวลผลสัญญาณเราจะเอาข้อมูลเป็น block เนี่ยเอามาประมวลผลนะ K นี่คือ block sizeแล้วก็ส่วนที่ overlap ที่เราเรียกว่า overlap เนี่ยมันคือ k ลบ q นะมันโซนนี้จะเป็นส่วนที่ overlap กันข้อมูลที่ overlap กันนะอันนี้คือ overlap กันนะครับคือ overlap เห็นไหมอย่างที่ผมคุยกับกิฟต์อะว่าสัญญาณที่เอามาใช้ในการประมวลผลเนี่ยเราเอามาโอเวอร์แลปกันได้เนี่ยก็คือส่วนนี้แหละนะนี่กิฟน่าจะนึกออกใช่ไหมครับเราได้ข้อมูลมาแล้วก็ตัดมาเป็นบล็อกตรงนี้นะให้เลื่อนมาหน่อยนึงแล้วก็ตัดเป็นบล็อกนี้ใหม่เลื่อนไปอีกหน่อยนึงตัดเป็นบล็อกเลื่อนไปอีกหน่อยนึงอันนี้กิฟมีคำถามเพิ่มค่ะว่าถ้ามันไม่มีการโอเวอร์แลปกันเลยอย่างเช่นเป็น k ต่อ k เลยอย่างเงี้ยเขาทำไหมคะหรือว่าต้องเป็นถ้าเรามีเดต้าเยอะเราก็ทำอันนี้มันเป็น benefit คือในการคำนวณไอ้ power spectral density พวกนี้เราต้องการการ average เยอะๆถ้าเราไม่ average เยอะอย่างเช่นรูปนี้สมมติว่ามี10,000จุดละกันแล้วเราก็ซอยมาแค่10บล็อกถูกป่ะเอาบล็อกละ1,000จุดมาคำนวณเราจะได้ average แค่10ครั้งไงแต่ตาม operator ของ expectation เนี่ยมันบอกว่าไงอะไอ้ตัว expectation อ่ะมันบอกว่าไงครับมันบอกว่าเราต้องเป็นไงเห็นป่ะ infinity infinity แสดงว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะต้องทำให้การ average ตรงเนี้ยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถูกป่ะในข้อมูลที่จำกัดอ่ะเราต้องรีดไอ้การ average ออกมาให้มากที่สุดถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้ก็แสดงว่าเราผิดเงื่อนไขของการกำหนด expectationนะทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าเอางั้นผมก็เลื่อนทีละจุดเลยเดี๋ยดีป่ะดีไหม
หมายถึงและความยาวของคิวใช่ป่ะคะใช่ความยาวของคิวเนี่ยผมเลื่อนทีละ10จุดก็ได้แล้วผมมีหมื่นผมก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มันก็อยู่ที่ท้ายของ Windows นะครับผมยังไม่เคยหา proof นะผมเคยแต่ได้ยินมาว่าการใช้ Honey Window เนี่ยมัน optimize กับ overlapping 66.66% นั้นถ้าเกิดเป็นในอุดมคติเราจะ overlap 66.66% แต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้อย่างในเคสของ GIF เงี้ย data เรามีจำกัดก็ช่างมันเถอะแล้วก็อาจจะละตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ไปคำนวณให้ได้มากที่สุดให้มันเหลื่อมกันหน่อยนึงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ทุกจุดทุกจุดทุกจุดอันนั้นมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะต้องทำโค้ดขึ้นมาแล้วก็เช็คดูว่ามันให้ผลเป็นแบบไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่เป็นท็อปิกหนึ่งที่น่าสนใจครับคนอื่นโอเคไหมตรงนี้โอเคอยู่ครับเนาะนั้นมันเป็นหลักอ่ะหลายๆคนก็งงนะเวลาถ้าเราไม่พูดมันจะถึงไอ้แนวคิดเบื้องต้นของ expectation อะไรพวกนี้ทำไมถึงเอามา average กันนะมันมีหลักการของมันอยู่อ่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนี้เราก็ต้องผูกเรื่องให้ได้ใช่ป่ะทำไมไม่ต้อง average อ๋อจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะ average แบบนี้ด้วยซ้ำเราไม่ได้อยากจะตัด time มาด้วยซ้ำเราต้องการที่จะวัดตำแหน่งเดิมถูกป่ะด้วยเซนเซอร์จำนวนมหาศาลหลายๆครั้งแล้วเราก็เอามาเอเวอเรจถูกเปล่าตามคอนเซปต์ของแรนดอมสิกแนลนะครับแต่ว่าในการทำแบบนี้นะเราสมมุติว่าระบบมันเนี่ยมันเป็นเออร์กอดิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอการที่เราเอาไทม์มาสปิทออกมาเป็นช่วงเนี่ยมันถือว่าเป็นการแทนการวัดจำนวนเยอะๆนะพอแทนจำนวนการวัดเยอะๆปุ๊บมันก็มีจำกัดอีกข้อจำกัดอีกก็บางครั้งเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยมันยาวขนาดนั้นไม่ได้เป็นอินฟินิตี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เอามาโอเวอร์แลปกันเอามาทำแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีคิดถ้าเราไล่เรียงเหตุผลของการคำนวณทุกอย่างได้หมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคละนะครับนี่เป็นภาพเป็นภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตทาฟูเรียทรานส์ฟอร์มซึ่งจริงๆผมเพิ่งคุยกับกิฟเมื่อเช้าใช่ป่ะสเปกโทรแกรมเนี่ยนะครับไอ้พวกแมชชีนเลิร์นนิ่งต่างๆเนี่ยนะครับอัลกอริทึมมันจะใช้เป็นภาพนะเป็นภาพเนี่ยนะแล้วก็เวลาเราวิเคราะห์สัญญาณเสียงนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นสัญญาณในไทม์โดเมนเขาก็จะต้องเอามาทำให้มันเป็น 2D data ก่อนนะครับเนี่ยไอ้ 2D data ที่นิยมมากๆในการเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ไป apply ใช้ทางด้านใน machine learning พวกเนี้ยนะครับก็คือการใช้สเปกโทรแกรมง่ายที่สุดแล้วเขาเรียกว่า short time Fourier transform ทำไมเขาเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเอา block size เนี่ยแปลง Fourier แล้วก็เอามาปูลงไปเป็น1แถวนะครับแล้วก็เอา block size เดิม block size ถัดไปแปลง Fourier แล้วก็มาปูเป็นแถวที่2แถวที่3อันนี้พวกเราน่าจะพอเห็นภาพเนาะคำนวณฟูเรียของบล็อกไซส์หนึ่งผมก็ได้มาเส้นหนึ่งในเป็นสเปกตรัมเส้นหนึ่งแล้วผมก็ได้เส้นต่อไปแล้วผมก็ได้เส้นต่อไปนะเส้นต่อไปจะเห็นว่าถ้าเรามองเข้าไปทางด้านนี้เนี่ยถ้าเรามองด้านนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือสเปกตรัมนั่นเองใช่ป่ะผมก็อาจจะมีอะไรเงี้ยนะนี่ผมไม่เอาผิดผมต้องดูทางด้านนี้นะอันนี้คือ0 เฮิร์ตซ์อันนี้คือ 3,500 นะแล้วผมก็น่าจะมีแหว่งนี่อันนี้อาจจะสูงๆหน่อยแล้วผมก็ตบใช่ป่ะหายไปนี่ตามอย่างนี้พอเป็นบล็อกที่2ผมก็อาจจะมีนะครับสูงๆขึ้นไปหน่อยแล้วก็ตกแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงบล็อกกลางๆผมก็จะมีแบบนี้เป็นมีแดงๆเนาะสูงๆนะครับสูงแล้วก็ตกแล้วก็สูงแล้วก็ตกแล้วก็สูงแล้วก็ตกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนการเอาสเปกตรัมเนี่ยเอามาเรียงเป็นแถบ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 แล้วที่เขาเรียกช็อตไทม์ก็เพราะว่ามันบล็อกไซส์เล็กๆถ้าฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเลยก็คือเอา data ยาวๆมาแปลงทีเดียวเลยใช่ไหมเพราะอันนี้เราจะต้องกำหนดบล็อกไซส์ด้วยนะครับอันนี้ผมเดานะบล็อกไซส์น่าจะ128เพราะฉะนั้นไทม์ตัวนี้
ใครตอบผมได้บ้างว่า time ตัวนี้คืออะไรมันคืออะไรครับมันคืออะไรเอ่ยมันไม่เชื่อมโยงกับหน้านี้ไงถามตัวนี้ความยาวของข้อมูลหรือเปล่าคะมันจะต้องเป็นดีเลย์ระหว่างบล็อกไซส์ใช่ป่ะเนี่ยสมมติอันนี้เริ่มไปอันนี้เริ่มที่0บล็อกไซส์ผมตัวถัดไปก็คือเริ่มที่ไทม์ตรงนี้ถูกไหมบล็อกไซส์ถัดไปก็ต้องเริ่มที่ไทม์ตรงนี้แล้วก็เริ่มที่ไทม์ตรงนี้เริ่มที่ไทม์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแกนเนี้ยมันเป็นตัวบอกดีเลย์ระหว่างบล็อกไซส์อ่ะอย่างอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะที่เวลา 0.1 วินาทีนะ 0.1 วินาทีเราก็ต้องไปดูที่โทษทีไม่ใช่มันไม่ใช่ดีเลย์ระหว่างบล็อกไซส์แต่มันต้องเรียกว่ามันเป็นดีเลย์เหมือนกันแต่มันเป็นดีเลย์ไปจากจุดออริจินนะนี่คือจุดเริ่มต้นนั้นบล็อกไซส์แรกเริ่มที่0บล็อกไซส์ที่2เริ่มที่ตรงนี้นี่ที1บล็อกไซส์เริ่มที่3เริ่มที่ตรงนี้นี่ที2บล็อกไซส์เริ่มที่4เริ่มที่ที่3นะงั้นอันนี้ก็คือที0ที่1ที2ที่3ไปเรื่อยๆเนี่ยตามเนี้ยที0ที่1ที่2ที่3ที่4มาถึงตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นณเวลา 0.05 ถ้าผมอยากจะไปดูว่าตรงนี้มีอะไรในไทม์โดเมนผมก็พลิกกลับไปดูใน time data แล้วก็ไปดูว่าบริเวณที่ 0.05 เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะเชื่อมโยงกันลักษณะนี้ระหว่าง data ใน time domain กับ data ใน frequency domain พวกซอฟต์แวร์ประมวลผลซาวด์เนี่ยมันจะมีลูกเล่นพวกนี้เยอะเพราะว่าเราอยากรู้ไงแถวๆนี้มันมีสเปกตรัมแปลกๆไว้มันอยู่ส่วนไหนของเพลงหรือส่วนไหนของสัญญาณที่เราเก็บมานะครับโทษนะคะบ็อกซ์ไซส์ในที่นี้หมายถึงที่มันอยู่คล้ายๆลักษณะพิกเซลเป็นสี่เหลี่ยมๆป่ะคะความกว้างของแต่ละแถบอันนี้จะไม่ใช่บ็อกซ์ไซส์อุ๊ยโทษทีครับกิ๊บหมายถึงความกว้างของบล็อกพิกเซลตรงนี้เหรอใช่ความกว้างที่มันรู้สึกว่าเหมือนภาพมันจะแบบไม่ได้ละเอียดอ่ะมันไม่ละเอียดตรงนี้มันอยู่ที่การพลอตมันเป็น discrete data ครับอ๋อไม่ใช่เป็นการแบ่งความละเอียดของบล็อกไซส์นี้ล่ะค่ะคือถ้าเราพูดถึงบล็อกไซส์เนี่ยบล็อกไซส์ในการคำนวณเราจะต้องพูดถึง time เราต้องพูดถึงตรงนี้อันนี้คือบล็อกไซส์ตัว k นี่คือบล็อกไซส์เช่นผมคำนวณฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มด้วยข้อมูลบล็อกไซส์เท่ากับ 2,048 จุดมันต้องเป็น2กำลัง n ถูกป่ะค่ะนะครับ 2,048 จุดจากกติกาของ Nice Quit นะครับ half มันจะเราจะดูได้แค่ half ของsample frequency ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูใน frequency domain แบบเนี้ยจำนวนของสเปกตรัมไลน์ที่อยู่ตามเส้นเนี้ยเต็มที่มันจะได้แค่ 1,024 จุดถ้าเอาตามเมื่อกี้นะเนี่ยมันจะมี 1,024 data เรียงไปแบบนี้นะมันเป็น discrete อะเสร็จแล้วอันนี้คือณวินาทีที่0ถูกไหมครับวินาทีที่0ก็คือชุดแรกนี่ไอ้ตัวนี้แล้ววินาทีถัดมาก็คือตรงนี้ผมดีเลย์มาเป็นจำนวนของต้องเรียกว่าจำนวนของ data ที่ผมดีเลย์ q ตัวนะ q ตัวเนี่ยคูณกับ delta t ผมจะได้
เวลาที่เริ่มต้นของข้อมูลชุดที่2ถูกป่ะสมมุติว่าอันนี้คือ 1,000 ตัวอันนี้คือ0เนาะนี่ผมกำลังเขียนเป็น n ตัวนะอันนี้คือ1,000 ตัวนะครับเอา Q นี้เท่ากับ800แล้วกันนะครับสมมุติเรามี overlap อยู่ 20% นะเอาเป็นเคสนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับ800ป่ะตรงนี้จะต้องตัวเป็นอันนี้อาจจะตัวที่เริ่มที่0เนี่ยตัวนี้ต้องตัวที่800ถูกป่ะไปจบที่1,000 1,799 ใช่ป่ะอ๋อ801อันนี้ต้องเป็น999ฮะเพราะว่าเรานับศูนย์ไปด้วยไงตัวที่ศูนย์นี่คือตัวที่1ค่ะใช่ไหมแล้วนี้ก็เลยเริ่ม800นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนี้เรารู้ว่าจากความรู้ของฟูเรียร์เรารู้ว่าตรงนี้คือ 1,000 จุดนะครับพอเราไปสร้างสเปกโทรแกรมเนี่ยสเปกโทรแกรมแกน y มันจะเป็นฟรีเควนซีบริเวณแถวๆนี้มันก็จะเป็นสเปกตรัมของ Data ชุดนี้ซึ่งผ่านการฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มมานะครับเราก็จะได้เป็นสีๆอ่ะนะครับเอามาเส้นเดียวณบริเวณที่เป็น0ถ้าเราซูมตรงนี้มาจุดนี้คือ0จุดถัดไปตรงนี้นะครับคือมันจะกลายไปเป็นบล็อกสีถูกป่ะตรงนี้คือข้อมูลของจุดเริ่มต้นที่0ที่ t เท่ากับ0โอเคเนาะนี้พอบล็อกซ้ายถัดไปคือบล็อกซ้ายที่800ถูกป่ะเราต้องคำนวณ t ตรงนี้ก่อนมันเรียกว่า tau ตรงนี้ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ800คูณด้วย delta t ใช่ไหมหรือจะเท่ากับ800หารด้วย fs แสดงว่าจุดตรงนี้ก็ต้องเป็น800หารด้วย fs แล้วเราก็ได้สีออกมาอีกชุดหนึ่งนะผมใช้สีเขียวจะได้แยกอันนี้เป็นของสเปกตรัมของบล็อกที่2แล้วเราก็จะมีขีดต่อไปถูกป่ะขีดต่อไปก็ต้องเป็นข้อมูลชุดที่3ผมถามว่าตรงนี้คือเท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ 1,600 ต้องเป็น 1,600 ถูกต้องตอนนี้คือ800แล้วก็บวกอีก800ใช่ป่ะตัวนี้ก็เป็น 1,600 เพราะฉะนั้นทาวนี่ทาว1นะทาว2ตีมันตรงนี้ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,600ในทำนองเดียวกันหาร fs ใช่ป่ะตรงนี้ก็เลยเป็น 1,600 หารด้วย fsแล้วเราก็เริ่มเห็นแพทเทิร์นว่ามันคืออะไรครับมันคือ800คูณด้วย n หาร fs ได้ป่าวได้ค่ะมันเป็นบล็อกซ้ายที่ชิฟไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยได้หน้าตาแบบนี้มาเนี่ยนี่ก็0ก็สักอันนึงอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นบล็อกไซส์ถูกมั้ยเป็น1คูณบล็อกไซส์หารด้วย fs 2คูณบล็อกไซส์หารด้วย fs 3คูณบล็อกไซส์หารด้วย fs ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไม่ใช่บล็อกไซส์ดิโทษทีผมชอบพูดผิดเรื่อยเลยมันต้องเป็นอะไรครับเป็น overlapping block ถูกป่ะเป็นจำนวนของ data ที่อยู่ใน overlapping นะเพราะเมื่อกี้เราใช้800เนี่ยถูกป่ะครับผมยกตัวอย่างว่า Q คือ800อันนี้คือมันไม่ใช่ overlapping เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนที่มันไม่ overlap อ่ะมันคือ Q อ่ะนะครับเป็นดีเลย์ระหว่างบล็อกแล้วกันเรียกว่าเป็นดีเลย์ระหว่างบล็อกอ
โอเคเนาะครับแล้วก็จะได้ไอ้ภาพลักษณะแบบนี้ออกมาครับนี้ไอ้ตัวตัว signal analysis เนี่ยนะครับมันก็มีแอปพลิเคชันอย่างอื่นอีกมากมายอย่างเช่นตัวนี้อันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นการทำ decay rate estimation อย่างเช่นผมมีสัญญาณเป็นสัญญาณ decay เนี่ยผมต้องการที่จะเอามาคำนวณว่ามัน decay ด้วย exponential curve เท่าไหร่บ่าวิธีการนั่นคือเราจะใช้ inverse เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Hilbert transform นะครับนี่คือ Hilbert transform Hilbert transform เนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของ FFT นะครับเวลาเราแปลง Hilbert เนี่ยมันจะทำให้เฟสของสัญญาณเนี่ยเลื่อนไป90องศาเสมออ่ะลองดูนะอันนี้คือสัญญาณใน time เห็นป่ะ AT เนี่ยคือสัญญาณใน time นะครับแล้วแปลงฟูเรียมาเราจะได้ AF ถูกป่ะพอเป็น AF ปุ๊บเนี่ยนะครับจากนั้นน่ะเราจะเอาลบไซน์ของ F ไปคูณไซน์ของ F คือความถี่ของ frequency นะครับเป็นมันจะเป็นสัญลักษณ์ติดลบคือถ้าเราดู Hilbert อันนี้เขาเรียกว่า Hilbert window นะดูตรงนี้นะนี่คือ Hilbert window ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นแกน f นะแล้วก็เป็นแกน imaginary เป็น imaginary กับตรงนี้เดี๋ยวผมขอเรียบเรียงนิดนึงนะอันนี้มันเป็น Hilbert window เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เป็นลบ1กับบวก1อย่างเช่นเรามีสัญญาณนี้มาแล้วเราเอามาแปลง Hilbert เนี่ยนะครับวิธีการก็คือทั้งฝั่งบวกเนี่ยก็เป็น1อยู่แต่ทั้งฝั่งลบเราจะติดลบจากคูณนะครับมันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะเป็นมันต้องไปที่ทฤษฎีก่อนนะครับอันนี้ผมแนะนำให้รู้จักแล้วกันนะครับถ้าเกิดมาเจาะตรงนี้มันจะไปอีกเรื่องนึงนะอันนี้เขาเรียก Hilbert window นะถ้าเกิดเราเอา Hilbert window ที่เป็นไซน์ฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับมีบวกด้านนึงมีลบด้านนึงเอามาแปลงฟูเรียเราจะได้สัญญาณหน้าตาแบบนี้อันนี้คือเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเรียลหรือเป็นอิมเมจินารีแปลงฟูเรียมาแล้วตัวนี้มันจะต้องเป็นอิมเมจินารีกับเป็นเรียลนะแกนนี้เป็นเรียลแต่ผมไม่แน่ใจว่า f มันมาจากไหนอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าตรงเนี้ยณตำแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นการคูณวินโดว์ชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไอการคูณวินโดว์ตรงนี้ถ้าผมบอกว่าผมมีเวกเตอร์ x y ประมาณแบบนี้นะอันนี้คือเวกเตอร์ชื่อ a แล้วกันนะครับเวกเตอร์ a อันนี้นะครับมีพิกัดก็คือ a x กับ a y เนาะมีคอมโพเนนต์ ax กับ ay ผมถามว่าถ้าเกิดผมต้องการที่จะหาเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันตั้งฉากกับเวกเตอร์ a ตัวเนี้ยผมต้องทำยังไงครับนั่นคือตัวนี้ป่ะใช่ไหมนี่ป่ะผมเวกเตอร์ a เท่ากับ ax i บวกกับ ayJ. ถ้าเกิดเป็น A ที่มันตั้งฉากอ่ะผมควรจะเขียนว่าเป็นไงครับจะเท่ากับอะไรเลยเท่ากับอะไรครับ AXY AXI บวก AYJ ตัวนี้
แล้วผมมีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันตั้งฉากกันพอดีเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันตั้งฉากกันพอดีตัวนี้จะเป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรลบ axi ป่ะแล้วก็บวกกับอะไรครับ ayj ayj ตรงไปตรงมานะทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนถ้าผมเปลี่ยนนิดนึงผมเปลี่ยนบอกว่าผมไม่ใช่คาร์ทิเชียนโคดิเนตแต่ผมเปลี่ยนมาเป็น real กับ imaginary เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a ของผมเขียนแบบใหม่ผมจะได้เท่ากับอะไรครับ a อะไร a x ใช่ไหมครับบวกกับ j a y ถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอตัวเวกเตอร์ตั้งฉากของผมเนี่ยนะเอาทำนองเดียวกันผมก็ควรจะต้องเขียนเป็นอะไรครับลบ a x ลบ j a y ป่ะลบด้วย a x บวกกับ j a y ใช่ไหมผมจะทำยังไงให้ตัว A เนี่ยแปลงมาเป็นตัวนี้ผมมีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมแปลงจากตัวด้านบนมาเป็นตัวด้านล่างได้เขาก็เลยบอกว่าเอาไอ้ตัวลบ i ไปคูณตามเครื่องหมายของ frequency พอดีตัวนี้เราไม่มี frequency นะเดี๋ยวนะผมพูดอาจจะพูดผิดมันหรือว่ามันต้องโยงมาข้างหลังนะผมขออนุญาตลองโยงมาข้างหลังดูเป็นตัวนี้ดูตัวนี้มันไม่ตั้งฉากใช่ไหมมันจะต้องเป็นกระเถิบไป90องศาตั้งฉากกันสิเนี่ยผมไม่แน่ใจละอันนี้ผมขอลาเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันเอาไปคูณกับ i sin ของ f อาจารย์คะถ้าตั้งฉากมัน ai ax กับ ay มันไม่สลับข้างหรอคะหมายถึงขนาดใช่มันต้องสลับข้างนะผมกำลังสงสัยว่าผมเขียนอะไรผิดไปก็ตอนนี้อาจารย์เอาเป็นแค่เอา a แค่คูณลบเข้าไปแต่ตะกี้ว่าเหมือนขนาดมันต้องสลับใช่ด้วยมันจะต้องสลับข้างกันอิมเมจินารี่กับเรียลอ่ะเดี๋ยวเราต้องสลับกันยังไงนะเวกเตอร์ตั้งฉากกันเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกมันจะต้องเป็นตัวตั้งฉากตัวนี้มันจะต้องกลายไปเป็น a y i ใช่ป่ะลบ a y i แล้วก็ a x j ใช่ป่ะเนี่ยต้องเป็นลบ a y i ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ a x j ป่ะใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้ป่ะใช่ค่ะใช่แล้วตัวนี้มันก็ต้องสลับกันมันก็จะกลายไปเป็น ay นะลบ ay แล้วก็บวกกับ j ax แบบนี้ใช่ป่ะทีนี้เราเอาไอ้ตัวลบ i ไปคูณนะครับนะถ้าเกิดผมเอา aเวกเตอร์ a เนี่ยไปคูณกับลบ i ผมจะได้ว่าไงผมจะได้เป็น
มันได้ลบ ay ใช่ไหมแล้วก็บวกแล้วก็ลบใช่ไหมกลายเป็นลบ ax jax มันยังสลับเครื่องหมายกันอยู่แต่โดยไอเดียแล้วมันคือเป็นแบบนี้มันคูณกันไปปุ๊บแล้วเวกเตอร์มันจะตั้งฉากผมน่าจะลืมอะไรไปบางอย่างมันจะพิสูจน์ได้ด้วยเวกเตอร์ผมน่าจะเขียนเวกเตอร์ผิดตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วกันก็เอาให้เห็นแอปพลิเคชันมันว่าจากฟูเรียร์ทรานสฟอร์มเนี่ยจากที่เป็นสเปกตรัมนะครับอินสแตนต์สเปกตรัมนะครับเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกนะครับเอาไปคูณไซน์นะครับทำไอ้เขาเรียกฮิวเบิร์ตทรานสฟอร์มเนี่ยนะครับพอทำฮิวเบิร์ตทรานสฟอร์มเสร็จแล้วนะดูตามในรูปนี้เราสามารถที่จะเอามาดีเทคไอตัวเคิร์ฟตัวนี้ได้เห็นปะพอเลื่อนไป90องศาปุ๊บเราจะได้ ht ก็คือ h original บวกกับ imaginary ของ h ของ Hilbert transform นะครับซึ่งมันจะเลื่อนไป90องศาจากนั้นจับทั้ง2ตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับยกกำลัง2แล้วถอด square root เราจะได้ curve ตัวนี้ออกมาอันนี้คือ h ตัว delta ที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราได้ curve ตัวนี้ออกมาเลยนี่พิสูจน์ได้ไม่ยากถ้าเกิดเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็พิสูจน์เลยจับตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ยกกำลัง2ใช่ไหมเราก็จะเหลือ a ใช่ไหมครับ a e ยกกำลังลบซิกมา t เนี่ยถูกดึงออกมาแล้วก็ไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1เราก็เหลือเทอมตัวนี้นะครับเอาไว้ดีเทคพวกนี้แหละเรียกพวก envelope function เนี่ยเวลาเราดีเทค bearing แตกเขาอยากจะได้ฟังก์ชันที่เป็น envelope เนี่ยอย่างเช่นสัญญาเราเอาแบบนี้วิเคราะห์ยังไงอ่ะเนี้ยวิเคราะห์ยากถ้าเกิดเราเอาหาตัว Hilbert transform แล้วก็ทำคำนวณหา envelope เนี่ยเราก็จะได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่คลุมตัวนี้ออกมานะครับมันก็เหมือนว่าเป็นเทคนิคย่อยๆอ่ะบางทีเราเอาไปวิเคราะห์โดยตรงมันวิเคราะห์ลำบากเราก็ต้องมีไอ้ทูพวกนี้เอาไปเสริมนี่มีอีกนะครับมันมี Capstan Analysis เราก็จะเอา Envelope Function เอาไปแปลง Fourier อีกทีนึงนะครับเราก็จะได้เป็นแพทเทิร์นของ Envelope ออกมานะมีเป็นสเต็ปต่อไปอีกนี่ก็เป็น impact test นะครับ impact ก็เคาะเข้าไปก็มีสเปกตรัมนะครับเป็นการ excite การ inject energy เข้าไปใน system นะเพื่อดู efficacy response นะครับโอเคส่วนเมื่อกี้ก็จะเป็น signal analysis นะมีคำถามตรงไหนไหมครับหรือว่าให้ผมย้อนไปอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกินน้ำสัก10นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกัน2โมงครึ่งโอเคครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปก็คือ single channel นะครับต่อไปก็จะเป็น dual channel ซึ่ง dual channel เนี่ยอาจจะว่ากันไปแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของการทำ system identification นะครับเป็นการระบุเอกลักษณ์ของระบบนี่คือเป็นที่เขาแปลภาษาไทยมานะครับซึ่งไอ้ system identification เนี่ยก็คือการหาพารามิเตอร์นั่นเองนะครับตามในรูปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักไอตัว input signal นะหรือ test signal ที่ inject เข้าไปใน system แล้วเราก็วัด response นะครับแล้วโดยมากแล้วเราก็จะใช้ input signal อ่ะมี3อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง test สายเคเบิลอ่ะไหนเอาแบบไหนนะครับ
impulse sweep size หรือจะเป็น random แล้วเราก็จะใช้วิธีการวัดสัญญาณ output มาเราก็ใช้วิธีการทางสเปกตรัมในการระบุเอกลักษณ์นะครับอย่างในรูปทางด้านซ้ายนี่ก็คือรถยนต์ใช่ไหมเขาก็จะเอา excitation ตัว exciter ไปเขย่านะครับแล้วก็วัดสัญญาณ accelerometer มาดู resonance นะทางด้านขวานี่ก็ใช้ call out นะครับที่ผมก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วว่าเวลาเรา call เนี่ยก็คือเรา inject energy เข้าไปแล้วก็ดูว่าตัว system เนี่ยมัน respond ออกมาที่ความถี่ไหนที่มันสบายใจมากที่สุดนะครับความถี่นั้นก็คือความถี่ธรรมชาติของระบบนะแล้วก็เอามาคำนวณอยู่บนพื้นฐานของฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มทั้งหมดนะครับก็จะใช้ฟีเจอร์หมดนี่ครบเลยนะครับถ้าเราทำ2 channel หรือถ้าเรามี multi channel คือตั้งแต่2 channel ขึ้นไป3 4 5ไปจนถึง100เนี่ยวิธีการคำนวณก็จะไม่พ้นพวกนี้นะเป็นแบบเดียวกันบล็อกที่สำคัญก็จะอยู่ตรงนี้นะ cross spectrum ซึ่งเราก็รู้จักแล้วใช่ป่ะนี่ cross spectrum นะนี่ cross spectrum นี่นะครับนิยามคือตัวนี้แล้วก็มีตัวอะไรอีก frequency response function ก็คือเอา cross spectrum เนี่ยเอาไปคำนวณร่วมกันกับ auto spectrum นะครับ frequency response function จะมีอยู่3รูปแบบนะครับเขาเรียกว่าเป็น4ดีกว่านับทั้งหมดนะเป็น H1 H2 H3 แล้วก็ H0 นะครับซึ่ง3รูปแบบ4รูปแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับจะเห็นว่าในการคำนวณ frequency response function เราจะต้องทราบ input มั้ยครับทราบ input แล้วก็ทราบอะไรครับทราบ cross spectrum GAB นี่หรืออาจจะเป็น GBA ก็แล้วแต่กรณีนะครับเอา GAB มาแล้วก็เอามาคำนวณไอ้ตัว H เนี่ย frequency response functionนอกจากนั้นแล้วเรายังคำนวณตัวนี้ด้วย coherent นะ coh เนี่ย coherent ซึ่งเราต้องการทั้งหมดเลยนะมีทาง auto spectrum ของ channel a channel b ที่เป็น input นะคำว่า input ในที่นี้คือเป็นสัญญา input เข้ามาใน system นะแต่ถ้าเราบอกว่าเป็น input เข้าไปในโทษทีใน data acquisition system หรือใน analyzer system ตัวนี้แต่ถ้าเราบอกว่า input กับ output เนี่ยมันคือเราไปแท็บสัญญาณ input เข้าไปใน system ที่เราต้องการนะกับ output มานั้นอันเนี้ยตัว AT ก็อาจจะเป็น input signal ที่เข้าไปใน system ก็ได้นะแล้วก็ BT ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ก็ถูกป้อนเข้าไปใน analyzer นะตามนี้โอเคก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็coherent เราก็จะไปคำนวณ coherent power อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็น inverse นะ inverse Fourier transform ของ frequency response function เราเรียกมันว่า impulse response นะครับการตอบสนองแบบ impulse นะคือมันเหมือนกับเป็นการ inject impulse เข้าไปมันเป็นโลกที่ equivalent กันนะสมมติว่า frequency response function ของเราเนี่ยเราคำนวณมาเป็นของสัญญาณ random เราก็สามารถที่จะมี impulse response ได้เช่นกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ cross correlation นะครับเรามี auto correlation แล้วก็มี cross correlation เหมือนกันก็คือ RAB นะตัวล่างก็เป็น auto correlation อีกตัวนึงนะครับจะเห็นว่า4ตัวนี้มันก็เกิดจากการ inverse Fourier transform เท่านั้นแหละนะครับเราจะเริ่มต้นจาก time มาเป็น frequency นั้นบล็อกตรงกลางเนี่ยเป็น frequency ทั้งหมดแล้วก็ inverse ถ้าเกิดเป็น step ของการ analyze เนี่ยเขามีชื่อของ stage ของเขาอันนี้คือ recording บันทึกเข้ามานะครับ analysis คำว่า analysis ก็คือ frequency analysis นะครับ frequency analysis นะครับแล้วก็ averaging นะครับจะเป็นบล็อกส่วนที่คำนวณพวกexpectation ทั้งหลายแล้วก็ตามด้วย post processing ก็คือเอาผลที่ได้จากการคำนวณเนี่ยเอามาคำนวณซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จบนี่ทั้งหมดคือพื้นฐานของ spectrum analyzer ถ้าเรารู้จักบล็อกเหล่านี้แล้วเนี่ยไปใช้เครื่องไหนก็ใช้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการ test frequency response นะผมจะกดให้ดูไม่ออก
่ะดูนี่นะครับนี่เราก็คือเรา inject energy frequency เข้าไปอันนี้ผมว่าพวกเรายังไม่น่าจะได้ยินเสียงขอเปิดเสียงแป๊บนึงได้ยินเสียงไหมครับเสียงที่เราได้ยินอันนี้คือสวิฟไซน์จะเห็นว่าแผ่นเพลทตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนรูปภาพครับรูปร่างการเปลี่ยนเป็นตามความถี่นี่ก็ตัดไปนะครับเสียงก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ความดังเสียงเปลี่ยนไปจะสังเกตเห็นว่าตอนที่มีการเปลี่ยนเชฟเนี่ยเสียงมันจะแสบหูเป็นพิเศษแล้วเงียบไปใช่ไหมแล้วมันดังขึ้นมาอีกทีนึงนี่อันนี้ก็เป็นสภาวะที่ว่า resonance เบาลงไปนะครับก็เปลี่ยนอีกทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอามาวาดกราฟผมก็ตามความรู้สึกของผมนี่คือระดับของเสียงผมก็อาจจะปึ๊บ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 อะไรแบบนี้นะซึ่งไอ้นี่แหละไอ้ยอดพีคๆตรงนี้แหละนะครับก็คือความผิดธรรมชาติของซิสเต็มนะครับหรือเราจะเรียกปนๆกันไปว่ามันเป็น resonance frequency ซึ่งไอ้ resonance frequency ตัวเนี้ยเราถูกมันจะถูกเอาไปใช้ในการโมเดลซิสเต็มได้นะครับเราก็เลยเรียก system identification เห็นไหมเพราะหลักการเนี้ยก็คือเราเอาสัญญาณสายเข้าไปจะเป็น sweep sign impulse หรือจะเป็นrandom signal ก็ได้นะครับแล้วเราก็คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง output กับ input ในเทอมของ Fourier ออกมานะครับอย่างเงี้ยด้านบน deterministic signal นะครับเราก็จะใช้ frequency response function นะครับก็คำนวณมาจาก Fourier transform ของ output หารด้วย Fourier transform input นะตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น random signal หมายความว่า input signal เราใช้สัญญาณแบบแรนดอมนะครับเอาพูดก็เป็นแรนดอมเรสปอนส์นะครับถ้าเราใช้แรนดอมเราก็จะต้องใช้ทฤษฎีทางสเปกตรานะครับในการคำนวณก็ย้อนกลับไปเป็น expectation เป็นอะไรอะ cost power spectral density อะไรพวกนี้นะครับในการคำนวณซึ่งเราก็จะเรียกรวมๆว่าเป็น frequency response function เหมือนกันนะครับโดยที่ไอตัว h ตัวเนี้ยนะครับไอ้ frequency response function เนี่ยเรามีรูปแบบในการนำเสนอได้อยู่ประมาณ 3-4 รูปแบบนะครับอันหนึ่งเขาเรียกว่า magnitude spectrum นะครับหรือใช้บ่อยที่สุด magnitude spectrum นะครับอันที่สองคือ phase spectrum เราจะดู phase ที่มัน shift ระหว่าง output กับ input นะครับอันที่สามเนี่ยบางทีเราก็จะ plot มีรูปแบบของ noise quit นะครับพวกที่เรียน control มาก็น่าจะคุ้นเคยอยู่เราเอา noise quit มา plot ได้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยในทาง dynamic system เราจะเรียกมันว่า bode plot นะครับหรือ bode plot ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะเป็นตัวเดียวกันตัวนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของระบบนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเราเอา input ใส่เข้าไปนะครับจากในรูปเนี่ยอันนี้คือเป็น magnitude กับ phase ถ้าเราสังเกตเห็นว่าท่านในช่วงย่านความถี่ต่ำเนี่ยต่ำกว่าประมาณ1 radian 10 radian per second เนี่ยนะครับใส่ input เข้าไปamplitude จะออกมาค่อนข้างโตนะครับประมาณลบ20เมื่อเทียบกับจุดอื่นนะออกมาที่ลบ20นะครับแต่พอความถี่เริ่มสูงขึ้นอย่างเช่นมาที่นี่10ใช่ไหม100 radian per second เนี่ย amplitude เริ่มตกลงไปเหลือลบ40จากลบ20เหลือลบ40แสดงว่า amplitude นี่หายไป20เดซิเบลนะจุดที่ผมมาร์กเอาไว้ตรงนี้เขาเรียกว่า half power point นะครับหรือเป็นจุดที่เราใช้ define cut offนะอย่างเช่นตรงนี้ลบ20ใช่ไหมครับตรงที่เป็น cut off frequency เนี่ยคือตำแหน่งที่ตกลงไปลบ3 dB มันตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่เป็นลบ23 dB นั้นอันเนี้ยมันสอดคล้องกับที่ผมดีไซน์ไว้ก็คือผมต้องการให้ cut off frequency มันเท่ากับ10 radian per second ก็คือได้ลบ23 dB พอดีนะครับแล้วก็ phase ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะตกลงไปลบ45องศาซึ่งเราเห็นผลได้จากทางด้านขวาสีดำนี่คือ input นะครับ input เนี่ยเป็นไซน์สีดำนะครับใส่เข้าไปพอเมื่อความถี่ของ input เนี่ยเท่ากับ10 radian per second เราจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยตกลงไป3 decibel นะครับ
3เดซิเบลเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ 0.707 เท่านะครับแต่อันนี้นี่อาจจะไม่ถูกมั้งนะครับหรือผมอาจจะพลอตสเกลผิดออขอโทษด้วยอันนี้มันมีลบไปอีก20 dB อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้มันคือลบ23 dB นะครับลบ23 dB เนี่ยลบ20มันคือ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดของมันจะตกลงมาก่อน10เท่าแล้วอีก3 dB ก็คืออีก .707 เท่าก็คือเป็นเท่าไหร่อ่ะ70เท่าใช่ป่ะไอ้7ท่า7 dB ไม่ใช่สิ .707แล้วก็ลดลงไปอีก10เท่าก็ต้อง 0.707 ประมาณนั้น 0.707 ก็คือตามนี้แหละนะครับลบ20 dB เนี่ยจะเท่ากับน้อยกว่า10เท่าหรือ 0.1 เท่านะแต่ทีนี้เรามีอีก3 dB ก็คือลบ3 dB เนี่ยก็ 0.707 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเอามาคูณเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นลบ23 dB ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับลบก็คือ 0.0707 เท่านะครับก็คือตามนี้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าamplitude ของมันเนี่ยมันแหลกไปอีก45องศาติดลบนะครับคือตัวเนี้ยอยู่แถวๆนี้แหละ amplitude ตัวพีคตัวหลังเนี่ยมันยังตามอยู่ประมาณ45องศานี่ก็คือข้อสังเกตนะครับนั้นอันนี้เป็นการตอบสนองของซิสเต็มโดยทั่วๆไปมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะเอาพารามิเตอร์เหล่านี้เอามาเขียนเป็นอีควอเรชันได้ก็จะเป็นเรื่องของซิสเต็มไอเดนติฟิเคชันนะครับอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็น nice quit นะครับเราจะเอา imaginary กับ real เอามาพลอตโดยที่เราจะ vary ตัวค่าโอเมก้าออกไปแล้วเราจะต้องตระหนักว่า hf ตัวนี้มันเป็น complex function นะครับเห็นนะนั้นมันก็จะมี real imaginary อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผันไปตามความถี่พอเรามาพลอตก็จะกลายเป็นแบบนี้ระบบนี้จะเป็นระบบที่มี natural frequency อยู่ค่าเดียวนะครับเราก็จะมี1วงแต่ถ้าเรามีหลาย natural frequency มันจะมีหลายวงอะไรก็ว่าไปนะครับวงยิ่งโตก็หมายความว่ามีพีคสูงนะครับถ้าเกิดเรามองเข้าไปทางด้านนี้นะครับก็เป็น imaginary ใช่ไหมนะครับเราก็จะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้นี่มันตกลงนี่นะครับอาจจะตกนี้ถ้ารวมที่ผมวาดเข้าไปด้วยก็เป็นประมาณนี้นะครับตกลงหรือถ้าเกิดเรามองทางด้านเรียลเราก็ต้องมองเข้าทางด้านนี้ถูกไหมครับนี่มองด้านนี้เราก็อาจจะได้กราฟ imaginary ไอ้เรียลออกมาอีกแบบนึงนะครับพอมองเข้าไปท่านั้นปุ๊บก็จะเป็นปึ๊บปึ๊บนี่นี่นะครับก็มีการแปรผลใน2รูปแบบนะครับมาดูกันทีนี้อันนี้เป็นไอตัว estimator เขาใช้คำว่า estimator นะเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า frequency response function เพราะที่มันเป็น estimator ก็เพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของ stochastic process เราไม่รู้ของจริงเราได้แต่ประมาณนะครับอย่างในรูปด้านบนซ้ายเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดเรามีสัญญาณ input กับ output เนี่ยแล้วก็ assumption ของเราก็คือว่า input ของเราเนี่ย clean มากนะ output ของเราเนี่ยมี noise มาปนเช่นพวกระบบที่มี excitation นะครับเป็น electrodynamic shaker นี่เขย่าแล้วผมก็ติด force transducer มา FT นะครับแล้วผมก็ติด accelerometer มาลักษณะแบบนี้นะครับเอามาเข้า FFT analyzer เรายังบอกว่าโอเคไอตัว force transducer เนี่ย low noiseแต่ว่าตัว accelerometer เนี่ยอาจจะมี disturbance มาจากข้างอื่นแสดงว่าไอ้ตัว disturbance ก็คือตัว NY เป็นตัว output เราจะใช้ estimator
แบบที่เรียกว่า H1 estimator นะครับ H1 estimator เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อeject ไอ้ตัว noise ที่เข้ามาทางฝั่ง input เห็นไหมเราก็จะได้สมการตามด้านบนเนี่ยนะครับก็เป็น S X M Y M หารด้วย S X X S X X ก็คืออะไรครับ auto spectrum ของสัญญาณฝั่ง input นะครับแล้วก็ S X Y ก็คือ crossสเปกตรัมของสัญญาณฝั่ง output และ input ลักษณะนี้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับH2 ตัว H2 เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าสมมุติว่าไอ้ฝั่งที่มันเป็น output ที่เราไปเซนต์มาได้เนี่ยนะครับมัน clean มากๆเลยค่อนข้าง clean แต่ไอ้ฝั่ง input นั่นแหละที่อาจจะมี disturbance มี random มี noise ปนเข้ามานะครับทำให้เวลาเราปิกอัพสัญญาณมาได้เนี่ยเราได้ noise ปนเข้ามาด้วยเห็นป่ะนี่ XM เนี่ยนะครับนี่ YM นี่ XM แล้วนะนั้นถ้าเกิดมาเป็นเคสเนี้ยให้ใช้ relation ตามนี้นะครับก็คือให้ใช้ auto spectrum ของ Y นะ auto spectrum ของ Y หารด้วย cross spectrum ระหว่าง Y กับ X จะเห็นว่ามันสลับกันนะนี่ XY นี่ YX สลับกันนะครับเราก็จะเรียกตัวนี้ว่า H2 นะหรือว่าเดี๋ยวเอฟเฟกต์ของเนี่ยไอ้ measurement noise เนี่ย on input เนี่ยนะครับมันจะถูก reduce ไปแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่แบบว่าgeneral เลยทั่วๆไปเลยเนี่ยก็จะมาเป็น 9.8 นะ 9.8 นี่คือมี noise ทั้ง input และ output เลยนะถ้ามี noise ทั้ง input และ output เนี่ยเราก็จะต้องใช้ H3 นะครับH3 มีสมการจะวุ่นวายพอสมควรนะผมไม่แน่ใจผมตัดไว้ป่ะไม่น่าจะตัดเอาไว้มันยาวๆนะครับอันนี้ยาวเปื้อยเลยลองไปเปิดดูหนังสือแฮมมอนด์นะครับจะมีอยู่ H3 เนี่ยแล้วก็ในหนังสือของ Professor Hammond ก็จะเขียนว่าเป็น White Collection นะครับเป็น White Estimator ก็เป็นของลูกศิษย์แกนะครับคือพอ White เป็น Professor เหมือนกันนะครับก็เป็น thesis อันนึงที่เอามาทำเป็นทฤษฎีนะครับก็ reduce เอา noise ทั้งฝั่ง input และ output ออกไปแต่ส่วนมากเราจะใช้ H1 นะครับไม่ซีเรียสเราก็ใช้ H1 อันนี้ก็เป็น SXY นะครับ SXY เกิดจากการเอา conjugate ของ input นะครับตัว asterisk นี่คือ conjugate นะครับเอามาคูณกับ outputสเปกตรัมนะครับแล้วก็เอเวอเรจไปเรื่อยๆเอเวอเรจไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนของบล็อกไซส์นะครับในอันนี้มันเขียนเป็นคอนติเนียสนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบที่ดิสครีตเราต้องอย่าลืมมันสุดท้ายก็คือการแปลฟูเรียทั้งฝั่งเอาท์พุตและอินพุตนะครับแล้วก็จับมาเอเวอเรจกันเอเวอเรจไปเอเวอเรจไปเรื่อยๆเอเวอเรจไปเรื่อยๆเห็นเนาะส่วน SXY ก็จะสลับข้างกันนะครับก็คือมันเท่ากับ complex conjugate ของ SYX ถ้าเอามาเขียนนะครับ SYX ก็จะเท่ากับอะไรครับ X limit ใช่ไหมชี้เข้าสู่ infinity ของ expectation ของนะครับ Y นะ T คือ truncate นะครับf คูณอยู่กับ x f แล้วก็หารด้วย t นะครับตัวสรรพคิด t นี่คือเป็นบล็อกไซส์เป็น data ที่เราตัดออกมาละในช่วงระยะเวลาที่เขาบอกเห็นเปล่าว่าตัวไอ sxy กับ sxx expression ที่ผมตัดออกมาเนี่ยเขายังเขียนให้อยู่ในรูปของ randomใช่ป่ะ random variable คือ t ต้องยาวมากๆไงยาว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 สุดๆนะครับแล้วก็เอามาคำนวณนะครับโอเคเนาะนี่ส่วน coherent ก็จะมีความสัมพันธ์ตามด้านล่างนะครับนี่ก็เป็น coherent ซึ่ง coherent เนี่ยผมน่าจะเคยอธิบายฟังไปแล้วมั้งว่ามันก็คือcosine similarity ผมได้พูดไปยังไม่แน่ใจ
อ่ะเราลองมาดูด้วยกันก็ได้นะครับถ้าเรามองว่า gxx กับ gyy แล้ว gxy เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์นะครับพิจารณาเป็นเวกเตอร์อ่ะลองเทียบเทอมนะผมมีเวกเตอร์2ตัวนะครับเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b เอามาดอทโปรดักต์กันจะเท่ากับอะไรครับแมกนิจูดของ a b แล้วก็ทำไงครับคอสเลยคอสใช่ป่ะถูกป่ะถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัว a กับ b เราก็มีมุมถูกป่ะถ้าผมสลับค่านิดนึงกลายไปเป็น cos theta เนี่ยก็จะเท่ากับอะไรครับ a dot b ถูกไหมแล้วก็หารด้วยอะไรครับแมกนิจูดของ a แล้วก็แมกนิจูดของ b นะอ่ะเรากระจายออกมาอีกนิดนึงก็ได้ว่าเป็น cos theta เนี่ยก็จะเท่ากับอะไร a dot bหารด้วยอะไรครับ a dot a แบบนี้ได้ไหมคูณอยู่กับนะครับ b dot b เหมือนกันยังเทียบหน่อยเหมือนกันไหมถ้าผมจับยกกำลังสองนะเหมือนกันไหมครับนั้นไอตัวcoherent เนี่ย coherent function เนี่ยมันก็คือcosine similarity นั่นแหละนะครับแล้วมันก็เป็น index ที่เอาไว้เช็คว่า system เนี้ยนะครับมันมี degree ของความเหมือน degree ของความสัมพันธ์กันระหว่าง input กับ output มากน้อยขนาดไหนตัวนี้นี่เป็น factor ที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้เช็คกันในทางทฤษฎีนะอย่างเช่นแบบนี้สมมติว่าผมมีซิสเต็มหนึ่งผมเอาสัญญาณใส่เข้าไปแรนดอมแล้วมันก็ตอบสนองออกมาเหมือนกันนะในฟอร์มที่แตกต่างกันพวกเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้เอาท์พุตตัวนี้มันมีโคเรเลชันกันกับอินพุตเรามั่นใจได้ยังไงจริงๆแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะเราไม่มีสิทธิ์บอกว่าซิสเต็มนี้เอาท์พุตที่ได้จากการใส่อินพุตเข้าไปเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของซิสเต็มนี้ตลอดเวลานะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะนะครับถ้าระบบเป็นระบบลีเนียร์อันนี้คงจะต้องย้อนนิดนึงในพวกเราช่วยผมรื้อฟื้นนิดนึงครับระบบที่มันเป็นลีเนียร์ซิสเต็มLTI system นะครับมันมีนิยามว่าไงเอ่ยถ้ามี input เป็น x 1จะเป็นไงครับ output จะเป็นอะไรเอ่ย y 1t ถ้าเกิดผมมี input เป็น x 2 output ของผมเป็น y 2t ถ้าผมมี alphaคูณอยู่กับ x 1ฝั่งขวามือตรง y t ผมจะต้องเป็นยังไงครับคุณเปล่าผมเอาสัญญาณมาเปิดปรับ amplitude ขึ้นเฉยๆเองฝั่ง output ต้องเป็นไงครับก็ต้องเอาอัลฟาเข้าไปคูณต้องเอาอัลฟาเข้าไปคูณกับ y นะครับในทำนองเดียวกันถ้าผมมีเบต้าไปอยู่กับ x 2ผมก็ต้องมีนะครับเบต้าไปอยู่กับ y 2แล้วถ้าเกิดผมเอาทั้งคู่มาบวกกันผลลัพธ์มันก็ต้องเอามาบวกกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราสรุปรวมว่าอัลฟา x 1 t บวกกับเบต้าx 2 t ต้องเท่ากับเลยครับอัลฟา y 1 t บวกกับเบต้า y 2 t ถ้าระบบมีคุณสมบัตินี้ระบบนี้ถึงจะลีเนียร์นะแล้วเราก็เรียกตรงนี้ว่าอะไรครับโฮโมเจเนียตี้ถูกป่ะการที่มีตัวคูณเข้าไปแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นเนื้อเดียวกันโฮโมเจเนียตี้แล้วก็ต้องมีนะครับมี addition นะบวกกันแล้ว
บวกกันแล้วได้input บวกกันแล้วก็ output ก็ได้ output เหมือนกันoutput เนี่ยบวกกันในลักษณะเดียวกันนะทีนี้มันก็มีหลายกรณีที่ไอ้ระบบที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับ input เข้าไปเป็นไซน์นะเราเจอบ่อยมาก input เป็นไซน์แต่ output ออกมากลายไปเป็นเนี้ยไม่ใช่ไซน์เพียวๆแต่ว่ามีฮาร์โมนิกตามออกมาด้วยคำถามก็คือว่าเราจะวิเคราะห์ระบบแบบนี้ได้ยังไงหรือเรามีคำอธิบายอะไรไหมที่เกี่ยวข้องกันกับไอพฤติกรรมที่มันออกมาตามนี้เราจะมองมันยังไงดีถ้าเราเอาโคเฮเรนซ์มาเช็คในเมื่ออินพุตของเราเป็นเพียวไซน์เราก็พอที่จะมองได้ว่าก็มันมีทั้ง gxy แล้วก็มี gxx แล้วก็ gyy ถูกไหมนะความถี่ที่มันตรงกันแสดงว่า coherence ของตำแหน่งที่เป็น frequency อันนี้สมมุติ f0 เนี่ย frequency f0 เนี่ยต้องเท่ากับ1เลยตรงนี้ต้องเท่ากับ1 coherence ที่เหลือต้องเป็น0หมดถูกป่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความถี่ที่อื่นถึงแม้ว่าอะไรครับแม้ว่า output มันจะมีก็ตามเนี่ย output มันอาจจะมีสเปกตรัมที่มีความถี่ที่อื่นนะครับมีสเปกตรัม f0 ส่วน output จะมี f0 2 f0 นะ3 f0 บวกกันอยู่ก็ในเมื่อมันมีที่ f0 กับ f0 ที่เดียวแสดงว่า coherence ที่มันคำนวณออกมาได้เนี่ยนะครับที่ความถี่อื่นๆน่ะความถี่อื่นก็คือเอาอะไรครับเอาไอ้ Fourier transform มาคูณกันถูกป่ะในเมื่อตัว f0 ไม่มีอ่ะไปคูณกับตัวอื่นก็ต้องเป็น0ถูกมั้ยครับถ้า F0 กับ F0 ได้เจอกันมีอันนี้โอเคมีค่าแสดงว่า GXY มีค่าแสดงว่า GXX ตัวนี้ก็มีค่า GYY ก็มีค่าป่ะที่ความถี่เดียวกันแสดงว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ1สูงมากแต่พอเรามาพิจารณาที่ 2F0 เทิบเข้าไปไอ้ตัว input มันไม่มีแล้วแสดงว่าเทอมนี้เป็น0 GXY ก็เป็น0นะครับตัวนี้ก็เป็นมันจะไม่0เป๊ะหรอกนะครับถ้าเป็น0เป๊ะมันจะตัดกันไม่ได้มันจะเป็นค่าน้อยค่าต่ำนะครับมันจะไม่ศูนย์เป๊ะนะครับงั้นเทอมนี้ก็ต้องต่ำเตี้ยเลี่ยดินถูกป่ะแสดงว่าตรงที่เป็น 2F0 3F0 ตรงนี้ก็จะต้องไม่มีค่าแล้วเราก็จะได้โคเฮเรนซ์ออกมาจุดเดียวจากการวิเคราะห์โคเฮเรนซ์ตรงนี้มันบอกได้แค่ว่าอะไรครับมันบอกว่ามีแค่ฟรีเควนซีที่เท่ากับไออินพุตฟรีเควนซีเท่านั้นนะที่มันมีความหมายที่อื่นมันไม่มีความหมายเลยพวกเราโอเคไหมครับไอเดียแบบนี้งั้นถ้าเราดู coherence เราเอาไอตัว cross spectrum auto spectrum มาคำนวณเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกทันทีว่าไอ system ของเราเนี่ยนะมันมีนัยยะสำคัญที่ตรงไหนนะที่ความถี่ตรงไหนบ้างนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใส่แรนดอมเข้าไปแล้วเราก็วัดแรนดอมออกมาซึ่งไอ้ซิสเต็มตรงนี้สมมติว่ามันเป็นโลพาสฟิลเตอร์ใช่ป่ะโลพาสฟิลเตอร์เราก็อาจจะได้โคเฮเรนซ์นะครับปูมาแถวๆนี้ข้างหน้าน่าจะเป็น1แล้วก็ตกลงเงี้ยนะครับตกลงไอ้บริเวณที่ข้างหน้าเท่ากับ1เนี่ยมันก็จะต้องไปถูกตัดอยู่ที่บริเวณแถว cut off frequency ของโลพาสฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองทำด้วยกันดูนะโอเคเนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้พวก correlation เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในการหา delay ได้นะครับหา impulse response ในอย่างในรูปนี้นะครับในสไลด์หน้าเนี้ยก็จะเป็น inverse Fourier transform ของอะไรอะcorrelation function นะครับอันนี้ก็เป็น auto correlation function นะครับตามนิยามของมันไอสิ่งที่เราได้มาจากการ measure เนี่ยมันคือ sxx นะครับอันนี้คือ sxy เราสามารถที่จะinverse Fourier transform เพื่อให้ได้ correlation function เหล่านี้นะครับซึ่ง correlation function พวกนี้นะครับมันก็จะโด
ยเฉพาะ cost correlation function เนี่ยมันถูกเอาไปประยุกต์ใช้ในการหา delay ได้นะครับ impulse response ก็ inverse ของ frequency response function นะครับเราก็จะได้ impulse responseนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันเนาะที่เมื่อกี้ผมก็น่าจะพูดไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีการ excite system จะใช้ตัวchecker เขย่าหรือค้อนเคาะก็ได้แล้วเราก็วัด response ไปก็ไปคำนวณหาจะเป็น H1 estimator หรือจะไปคำนวณหา frequency response function ที่เป็น H0 เนี่ยที่เป็น Fourier transform จับหางกันเฉยๆก็แล้วแต่เทคนิคในการทดสอบนะถ้าผมใช้ impact ผมก็อาจจะไปคำนวณด้วย Fourier transform ธรรมดานะครับแต่ผมใช้ random signal มาเขย่าไปผมว่าจะต้องใช้H1 estimator นะครับนั่นก็เป็นวิธีการเลือกการใช้ sound intensity นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมีการให้ equation การคำนวณไว้อยู่นะครับจะเห็นว่า sound intensity เนี่ยมันอันนี้มันเป็นเฉพาะงานเนาะนะครับถ้าเราคำนวณค่า sound power อะไรพวกนี้นะครับเราจะคำนวณ intensity นี้ออกมาเราก็จะใช้ GAB เนี่ยนะครับเป็นตัวคำนวณก็ใช้ cross power spectral density เนี่ยเป็นตัวคำนวณนะครับนี่มันเฉพาะทางผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับคำนวณหา delay นะระหว่างเซนเซอร์แต่ละตัวนี้เราก็ทำได้นะครับอย่างที่วันก่อนถ้ากิ๊บพอจำได้ใช่ป่ะที่เราคุยกันเรื่องของไอ้ท่อนะที่เป็นของการประปาครับแล้วเราก็ติดเซ็นเซอร์เข้าไป2ตัวใช่ไหมนี้กับตรงนี้แล้วก็เกิดมีลีกซิกแนลอยู่นะครับเราต้องการหาว่าสัญญาณที่เดินทางมาถึงเซ็นเซอร์ตัวนี้กับสัญญาณที่เดินทางมาถึงเซ็นเซอร์ตัวนี้มันดีเลย์กันเท่าไหร่มันก็เป็นแอปพลิเคชันของไอ้โคเรเลชันฟังก์ชันนี่แหละนะครับเราสามารถที่จะคำนวณหาได้ว่าสัญญาณที่ pick up ด้วย2เซนเซอร์คู่นี้นะครับมันมี delta t หรือ delta tau เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โดยการใช้ไอ cross power spectral density หรือจะบอกว่ามันเป็น correlation ก็ได้นะครับลักษณะนี้แต่ในแอปพลิเคชันในรูปนี้ก็คือเราคำนวณหาทิศทางของ source นะครับที่วิ่งเข้ามาแล้วก็เอาเซนเซอร์ไป pick up เอาไว้ที่เขาเรียกว่า source path analysis ก็มีนะครับเราต้องการที่จะทราบว่าระหว่างซอร์สกับเซนเซอร์ที่เราไปติดตั้งเนี่ยมีอะไรครับมี frequency response function หรือมี H1 estimator เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็เป็นหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นไมโครโฟนอะเรย์นะที่ใช้ในงานออดิโอสร้างบีมขึ้นมานี่ก็เป็นimpulse response ของระบบเนี่ยนะครับเราเจเนเรตเสียงออกมานะครับตามไมโครโฟนตามลำโพงต่างๆนี่นะครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนอะเรย์ชุดนี้จะมีเป็นไมโครโฟนติดเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาคำนวณหาไอ้ impulse response พอสวยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหน้าคลื่นออกมานะครับนี่มีหน้าคลื่นออกมาว่ามีคลื่นเนี่ยเดินทางมาแบบไม่พร้อมกันนะไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยพิกอัพสัญญาณตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับเราจะคำนวณดีเลย์ได้ในแต่ละทุกรวมไปจนถึงพวกเทคนิคการวัดต่างๆนะครับอย่างอันนี้ก็เป็น head related transfer function เราจะติดไมโครโฟนไว้ที่หูนี่แหละแล้วก็ปล่อยเสียงไปจากลำโพงแต่ละตัวนะครับซึ่งเสียงที่ออกมาจากลำโพงแต่ละตัวเนี่ยมันจะมาสแกตเตอร์กับหัวคนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางเข้าไปที่หูทั้งสองข้างนะครับสัญญาณที่ได้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่เสมือนว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงออกมาจากในทิศต่างๆนะครับอันนี้เขานิยมมากนะครับเขาก็จะวัดสัญญาณแล้วก็เอามาเก็บเป็นไลบรารีนะครับเอามาทำ virtual sound นะครับอันนี้ทางด้านขวานี่เป็นการวัด frequency response function เหมือนกันเป็นไมโครโฟนที่ฝังเข้าไปอยู่บนลูกกลมๆนี่นะครับแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันกับไอ้ด้านบนนี้นะครับมีลำโพงเปิดไปแล้วก็หา H1 estimator นะครับเราก็จะได้ directivity ออกมานะครับอันนี้นี่เป็น directivity ที่เกิดมาจากการแท็กเอาไมโครโฟนตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่าไมโครโฟนที่ฝังอยู่บนลูกทรงกลมเนี้ย
มันไม่ได้รับเสียงทุกทิศทางมันรับเสียงจากด้านหน้าของมันน่ะดีกว่าด้านหลังลักษณะนี้หรือไปเป็นพวกอะคูสติกเทสติ้งต่างๆก็จะใช้การคำนวณที่เป็นไอ้ H1 estimator เนี่ยเยอะมากนะครับเราก็จะอย่างในตัวอย่างอันเนี้ยจะเป็นการวัดค่า impedance ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของวัสดุนะครับในการดูดซับเสียงเราก็จะใช้เทคนิคตามมาตรฐานนะครับ10534นะ ISO 10534นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็มีการปล่อยเสียงออกไปก็วัดสัญญาณเข้ามาจากไมโครโฟน2 channel 1กับ2แล้วก็เอาไมโครโฟน2 channel เนี่ยมาคำนวณหา H นะเหมือนก็คือ transfer function หรือ frequency response function นั่นแหละนะครับเนื่องจากสัญญาณอันเนี้ยเป็นสัญญาณ random นะครับเราก็จะใช้ H1 estimator นะครับในการหาtransfer function ระหว่างไมโครโฟนช่องที่1กับช่องที่2แล้วก็เอามาคำนวณหาเป็น reflection index นะครับตามนี้เราก็จะได้เป็นค่า absorption coefficient ออกมาของวัสดุที่ติดตั้งไปที่ในท่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันแอปพลิเคชันมันหลากหลายนะครับอันนี้นี่เป็น echo นะครับ echo detection นะมีอันนี้เราน่าจะคุยกันไปแล้วนะครับ echo detection ก็คำนวณหา frequency response function มาเหมือนกันนะครับแล้วก็มาวัดนะครับวัดไอ้ยอดระหว่างระยะห่างระหว่างยอดว่ามีความถี่เท่าไหร่นะครับไอ้เดลต้า F ตัวนี้มันคือ1ส่วน T0 โดยที่ T0 มันก็คือดีเลย์เราสามารถที่จะหาได้ว่าดีเลย์ของสัญญาณเนี่ยมีค่าเท่าไหร่พอเราได้ดีเลย์ปุ๊บเราก็ estimate ได้ใช่ไหมครับว่าระยะห่างของผนังเนี่ยจะอยู่ห่างจากซอร์สเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมันก็พาไปที่แอปพลิเคชันอีกด้านนึงโอเคนั้นผมก็ไปไวๆอันนี้ก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันของการเอาไอ้ตัวทฤษฎีทางแรนดอมมาไปใช้นะครับพวกเราก็น่าจะเห็นในแง่มุมหนึ่งนะว่าแอปพลิเคชันมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับมีคำถามอะไรไหมครับกับตรงนี้หรือพยายามจะลองไปเชื่อมโยงกับงานตัวเองดูนะครับทุกคนที่มาเรียนในคอร์สนี้ผมคิดว่างานพวกเราก็จะเกี่ยวข้องกันหมดแหละนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นของป่านนะป่านก็ต้องยังไงหา frequency response อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งของป่านเนี่ยอาจจะได้มาจากการทำ simulation อะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ถ้าเกิดเราวัดได้มันก็ดีนะครับมันก็คือการหา resonance นั่นแหละนะครับหลังจะต้องหาวิธีการวัดแล้วอาจจะเอา strain gauge ติดนะครับเพื่อหา resonance หรือใช้วิธีอื่นๆนะครับอันนี้เรายังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยดูกันแต่แน่นอนว่าสัญญาณที่ป่านจะใช้ก็คือสวีปไซด์ที่ใส่เข้าไปหรือจริงๆแล้วผมเคยคุยกับอาจารย์ขวัญนะว่ามันจะไม่ต้องสวีปไซด์ไหมผมเอาแรนดอมเลยได้ไหมถูกไหมป่านจริงๆมันเป็นแรนดอมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นสวีปไซด์เราใช้แรนดอมสิกแนลก็ได้เพราะแรนดอมสิกแนลเนี่ยมันเอ็กไซต์ทุกความถี่เลยนะครับแล้วก็ให้ natural frequency ออกมาทุกความถี่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ป่านเลยจะต้องเอาความรู้ทางด้านสัญญาณเนี่ยเอาไปใช้ในทีซิสตัวเองนะครับของบิ๊กเก่งนี่เราคงจะต้องทำเมชเมนต์เยอะพอสมควรใช่ไหมครับจะวัดอะไรอ่ะคาแรคเตอริสติกยังไงนะครับจะวัดเป็นซิสเต็มไอเดนติฟิเคชันไหมอะไรคืออินพุตอะไรคืออัลพุตนะครับหรือเราจะมาวัดสัญญาณอะคูสติกสัญญาณเนี่ยเพื่อทำดิเรกทิวิตี้นะตามในรูปแบบนี้นี่วัดเพื่อหา directivity เปิดพัดลมแล้วก็ move microphone ไปเรื่อยๆ plot มานะครับให้ได้เป็น directivity แบบนี้ออกมาอันนั้นก็เป็นการยุคใช้อย่างหนึ่งนะครับของกิฟนี่ก็แน่นอนนะครับอาจจะต้องมีการ process ข้อมูลระหว่างเซนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ต้องดูว่าเราเอาไป apply ใช้ยังไงนะครับเรื่องของการคำนวณในตัวสเปกโทรแกรมอย่างเงี้ยน่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับนี่เรื่องของการตัดบล็อกไซส์พวกเนี้ยนะครับเอาไปเทรนนิ่ง data ยังไงผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับโอเคมีใครมีประเด็นตรงไหนไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีผมจะไปที่ MATLAB นะ MATLAB ที่กำลังจะ
ทำให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเชิงของการทำ system identification โอเคเรามาลองดูกันเราจะเริ่มที่การสร้างซิสเต็มขึ้นมาซิสเต็มหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ระบบที่เป็น Mass Spring Damper ง่ายๆนี่แหละนะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะใช้สัญญาณนั่นนี่หรือผมจะใช้MATLAB กับ Simulink คู่กันไปเปิด Simulink ก่อนเห็นแบงค์โมเดลเนาะเราจะลองคำนวณทรานสเฟอร์ฟังชันในทางอุดมคตินะครับแล้วก็เราลองเอาซิสเต็มเนี่ยมาไอเดนติฟิเคชันเอามาไอเดนติฟายนะครับเริ่มแรกเริ่มนะครับผมจะใช้ระบบ Mass Spring Damper เป็นตัวอย่างนะครับโดยที่ผมจะทำmass เนี่ยให้เท่ากับประมาณเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอา10แล้วกันนะครับแล้วก็ c เนี่ยเท่ากับ100มีผมยังไม่รู้นะผมมั่วๆตัวเลขขึ้นมาแล้ว k เท่ากับ 1,000 ครับนี้เราก็จะใช้ฟังก์ชันบน MATLAB ก็คือ tf ใช่ไหม tf นะครับ my sys เท่ากับTF นำเด่นนะนี่นำกับเด่นมาจากไหนนำมันคือ numerator เด่นคือ denominator ระบบนี้เราจะเริ่มจากระบบแบบ single degree of freedom ก็คือมี mass โอ้แป๊บนึงนะครับมี mass ตรงนี้ต่อกับ ck นะครับเนาะถ้าเราจะทำ transfer function เราจะได้ว่าไงครับช่วยกันทำไง mx dot บวกกับ cx dot บวกกับ kx เท่ากับ f ถูกปะครับแล้วผมก็ทำ Laplace transform นะครับ Laplace transform ใส่เข้าไปผมจะได้เป็น mx กำลัง2บวกกับ cx บวก k ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ x s เท่ากับ f s ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะได้ output ก็คือ x s คือเป็น displacement หารด้วย force ที่เป็น input จะเท่ากับ1ส่วนด้วยms กำลัง2บวกกับ cs บวกกับ k เพราะฉะนั้น numerator คือสัมประสิทธิ์ด้านบนแล้วก็ denominator ก็คือด้านล่างผมก็จะพิมพ์เลยว่านำของผม new คือ1แล้วก็ den ก็เท่ากับอะไรครับ mc แล้วก็ k ซึ่งตอนนี้นี่ผมเริ่มขึ้นมาแบบแดงๆเอาเป็นว่าผมไม่รู้หรอกว่าระบบเนี้ยมัน overdamp หรือ underdamp หรือ critical damp แต่ว่ามันประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจูนเอาแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะคำนวณเราก็คำนวณได้นะครับเพราะว่าจากความรู้ทางไวเบรชันเนี่ยเรารู้ว่า CC มันเท่ากับอะไรครับ 2m โอเมก้า n ถูกไหมแล้วถ้าเกิดค่า C ของเราคือที่เรากำหนดไว้100เนี่ยมันน้อยกว่าค่านี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันจะเป็นอันเดอร์แดมนะงั้นผมก็คำนวณเล่นๆก่อนผมจะได้ว่า CC ของผมเนี่ยจะเท่ากับ2คูณด้วย mนะครับ m ของผมคือ10คูณด้วยโอเมก้า n โอเมก้า n ก็คือ square root ของนะครับ k ส่วน m ก็คือ 1,000 หารด้วย10ผมได้เท่าไหร่ครับได้200งั้นแสดงว่าโจทย์เนี้ยนะครับ c เท่ากับ100เนี่ยที่ผมกำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ underdamped แน่นอนนะตามนี้เห็นเนาะมีคำถามไหมครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ Simulink เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนก็ได้นะครับเรา my sys แล้วก็อันนี้เราทำ system มาแล้วผมก็จะบอกว่า board my sys
แล้วกดนะทำโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ก่อน System ID นะครับแล้วก็โฟลเดอร์เรียบร้อยรันเรียบร้อยนะครับปิ้งป่องเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่กริดนี่คือซิสเต็มของผมนะผมจะเซฟเก็บเอาไว้เป็น .fig นี่แหละนะครับอันนี้คือ theoretical นะครับนี่มันก็ theoretical หมดแหละแต่ว่าผมต้องการที่จะเอามาเปรียบเทียบภายหลังเนาะนี่โอเคนะครับไอ้รูปเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหลังจากนั้นผมจะทำให้มันเหมือนจริงขึ้นก็คือผมจะเอา system ของผมเนี่ยเอามาสร้างเป็นไดอะแกรมเป็นบล็อกไดอะแกรมตรงนี้แรกเริ่มก็ต้องมี transfer function ถูกไหมครับก็จะต้องมีอะไรเอ่ยมีตัวนี้นะครับ transfer function ของผมก็เล่นง่ายๆใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือนำตัวเดียวกันแล้วตัวล่างคือเด่นเนาะนี่เดี๋ยวผมก็จะมีoutputหลายตัวหน่อยเอาทีละตัวแล้วกันตัวที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่เป็นSweep size เข้าไปเห็นไหมSweep size ของผมผมก็จะต้องไปเอาอะไรครับ source มาแล้วก็เอา chirp signal มาแปะนี่กำหนด chirp signal นิดนึงเมื่อกี้ผมลืมดูลองเช็คดูนิดนึงอันนี้คืออยู่ที่10ยกกำลัง3 radian per second นะครับ10ยกกำลัง3 radian per second ถ้าเราผมจะ converge มาเป็น hertz ผมก็ต้องหารด้วย2 pi ถูกป่ะก็ประมาณ159เฮิรตซ์งั้นเดี๋ยวผมจะรันแค่200เฮิรตซ์ก็พอเนาะนั้นทาร์เก็ตinitial frequency ก็คือเอา 0.1 เฮิรตซ์นั่นแหละนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตก็คือประมาณ200เฮิรตซ์วินาทีนี่ไม่ต้องถึง100วิก็ได้เอาแค่เท่าไหร่ดีอ่ะ10วิก็พอละนะครับก็ตอบ apply ไปเราก็จะได้chirp signal นะครับเอาสัญญาณที่เป็น sync เอามาดูลองเช็คดูก่อนนี่คือ scope นี่ผมก็จะบอกว่าให้ scope ตัวนี้มันเป็น input นะตัวนี้เนาะ set up นิดหนึ่งนะครับมันจะมี logging data ด้วยนะครับนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมา set เพื่อให้มัน save data log data to workspaceนะครับขอให้เป็นarray นะแล้วก็ตั้งชื่อว่านี่คือเป็น input signal input เฉยๆนะครับไม่ต้องมีการ limit data เอาไว้นะครับอันนี้เราลองดูเห็นเนาะแล้วก็มาตั้งตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็น simulation scheme ผมก็มักจะใช้เป็นอันนี้ start time stop time ใช่ไหมครับเราจะใช้10วิเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ variable step นี้ให้เปลี่ยนเป็น fixed step นะครับแล้วก็ใช้ Languta นะครับ ODE 4 set ตัว fixed step time ไปสักนิดหนึ่งนะเป็น1ส่วนพันแล้วกันนะครับคือหมายความว่าเรา sample ไอ้ระบบเนี้ยเราเอา sensor ไปติดเนี่ยนะครับแล้วก็ sample มาด้วยความถี่ 1,000 Hzแล้วก็ลองรันดูเรียบร้อยอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณ input signal ถ้าเทียบแล้วเนี่ยระบบตัวนี้มันคือ x หาร f ถูกไหมครับ x หาร f มันแสดงว่าถ้า amplitude เท่ากับ1ก็คือ1นิวตันนะครับแล้ว output เป็น displacement นี่คือ inputแบบนึงนะ input นะแล้วผมก็มี output มาอีกตัวนึง
ในเอาท์พุตเซตอัพเหมือนเดิมเนาะผมก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ล็อกกิ้งตัวนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตรันใหม่ทีจริงๆแล้วผมสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็น time ที่เป็นพารามิเตอร์ได้นะครับผมจะใส่ t เอาไว้แล้วผมก็มาคีย์ตรงนี้ใน simulation timeต้องรันกันสิครับให้มันมีทางติดไว้แล้วก็เมื่อกี้มีเชิร์ฟตัวหนึ่งถูกไหมครับคือมันจะต้องสอดคล้องกันใช่ป่ะเชิร์ฟผมก็ควรที่จะต้องใส่เป็น T เอาไว้นี่ target time T รันนะครับเรียบร้อยจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็น array โผล่ขึ้นมาใช่ไหมนี่เป็น output นะครับเป็น input เนาะ2ตัวผมจะเอามาพลอตนะครับพลอต input เนื่องจากมันมี2คอลัมน์เพราะว่ามันมี time step ติดมาด้วยนะครับผมก็จะพลอต input ทั้งหมดตัวที่1เป็น time step แล้วก็ input ตัวที่2เป็น deltaอันนี้ก็คือสัญญาณของเรานะนี่เป็นสัญญาณ input โอเคเนาะนี่เราได้ input แล้วนะสเต็ปต่อไปก็คือว่าถ้าผมต้องการที่จะดูสเปกตรัมอันนี้ตาพวกเราละพวกเราต้องช่วยผมละนะผมต้องการที่จะดูสเปกตรัมของ input ของคุณจะต้องพิมพ์ว่าอะไรครับโอ้คุณต้องพิมพ์ว่าอะไรว่าไงเออันนี้ชื่อผมยังไม่เซฟนี่มันจะรันในตัวนี่อันนี้คือ input นะครับแล้วเราก็มี output ด้วยถูกป่ะนี่คือ output เห็นป่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราจะอธิบายตรงนี้ยังไงมันคืออะไรมีไอเดียไหมครับยังอยู่กันบ้างเลยอันนี้คืออะไรเลยแต่มันเกี่ยวข้องกันยังไงทำไม input เป็นแบบนี้แล้ว output ถึงเหลือแค่นี้ยังหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเอ่ยอ
ฮัลโหลยังอยู่กันเปล่าอยู่ค่ะนะครับทำไมมันถึงเป็นแบบนี้พอได้ไหมมันทำอะไรอันเนี้ยกราฟทางด้านซ้ายมือมันเป็นสวีปสไตล์ที่เพิ่มความถี่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับซิสเต็มของเราก็ตอบสนองตามความถี่ที่มันกวาดไปนี่แหละนะถ้าเราดูในโบดไดแกรมจริงๆอันนี้มันดัมปิ้งอาจจะเยอะไปเดี๋ยวผมลองลดดัมปิ้งลงหน่อยเอาเหลือแค่10นะครับเราน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนี่เริ่มมีตุ่ยๆขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามันมีแบบนี้ล่ะหรือถ้าเกิดผมลดลงไปอีกอาจจะดันเอาความถี่ขึ้นไปสักหน่อยนึงแล้วก็ลองดูคือเราเมื่อกี้เรารู้แหละรู้ว่ามันเป็นอันนี้แหลมเปรี้ยวละโอเคอันนี้น่าจะดูดีเราลองมาดูเรสปอนส์เห็นป่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ดำน้อยไปหน่อยมันทิ้งตัวยาวถ้าเกิดดำเยอะขึ้นนะมันจะหดตัวเก็บตัวไวแล้วก็หายไปกำลังสวยโอเคคาแรคเตอร์ของซิสเต็มเนี้ยนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันจะレスปอนที่ได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าเส้นตรงมันเนี่ยเพราะฉะนั้นความถี่ต่ำๆเนี่ยมันก็จะให้ออกมาได้ค่อนข้างชัดแล้วก็มาพอมาเจอเรโซนานซ์ปุ๊บความถี่มันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยตกลงไปแสดงว่าฟรีเควนซีที่สูงไปกว่าประมาณ100เรเดียนเปอร์เซ็กเนี่ยมันแทบจะหายไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะดู frequency response โทษทีครับเราสามารถที่จะดูไอตัวสเปกตรัมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัญญาณ input มาตรงนี้กันผมจะใช้ input ใหญ่นะครับ input ใหญ่ก็คือ Fourier transform ของสัญญาณ input นะครับผมจะใช้สั่งว่า FFT ของ input ลำที่2นะครับแน่นอนว่า output ก็จะลักษณะเดียวกันต่อจากนั้นเราจะต้องทำเวกเตอร์ของเวลาขึ้นมาก่อนนะอันนี้ทำเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราเริ่มที่เรามี fs fs ของเราเมื่อกี้คือ 1,000 นะครับอันนี้เป็น sampling rate ละ fs คือ 1,000 หรือถ้าเกิดเราจะเอาไปทำเป็นพารามิเตอร์เอาไว้ใน simulink ก็ได้นะครับใน simulink ก็อยู่นี้เราก็จัดการเซตจาก1ส่วน 1,000 ไปเป็น1ส่วน fs เราจะได้เดลต้าทีทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันหมดนะครับเราได้ fs เพราะฉะนั้นเราจะได้ dt ถูกไหมครับ dt ก็คือ1ส่วน fs เนาะแล้วเราก็หลังจากที่เรารันจริงๆแล้วเอามาทำตรงนี้ก็ดีก่อนที่เราจะทำทาง processing เราจะได้มีข้อมูลมาทั้งหมดก่อนแล้วจากการรันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรารู้ว่า input ของมันเนี่ยนะครับมันมีเป็นตามนี้นะครับเราก็บอกว่าอะไรเอ่ยเราก็บอกว่า n นะครับจำนวนจุดจะเท่ากับนะครับ length ของ input เราได้ n ละนะครับแล้วเราก็สร้าง time vector ขึ้นมาก็จะเท่ากับ0ถึง n นะครับแล้วก็คูณด้วย dt นี่คือ time vector แต่ time vector มันยังไม่สำคัญเท่ากับ frequency vector ซึ่งเราต้องสร้างเองก็จะเท่ากับ0ถึง n เหมือนกันแล้วก็ต้องคูณกับ df
ซึ่ง df เนี่ยจะเท่ากับ fs หารด้วย n อันนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นเลคเชอร์ของฟูเรียทั้งหมดนะครับที่ผมพิมพ์ออกมาตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพลอตนะครับทำเกอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็พลอตนะครับพลอตไทม์กับอะไรครับกับอินพุตโคดอนไว้นะครับแล้วก็พลอตไทม์กับเอาท์พุตกับแล้วกริดลองมาดูกันว่ามีอ้าว fs ผมไม่มีขอ fs มาทีหลังเอาใหม่input ต้องเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้มันบอกว่าไม่ใช่ same length นี่ผมเริ่มแปลกใจขอเช็คก่อน n เท่านี้เอ๊ะน่าจะ same length แล้วนะหรือบางทีมันจะเป็นที่ transpose นี่แหละ3ตัวอาจจะเป็น transpose ก็ได้ลองดูหนึ่งพันหนึ่งอ้าวโอเคผมลืมไปขอไปช่วยตรงนี้ต้องลบหนึ่งด้วยนะลืมต้องขับโอดละทำไมเพราะเราเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นtime นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมี frequency นะครับนี่ผมทำอันนี้ก่อนนะงั้น x label ต้องเป็น time หน่วยเป็น second นะครับ y label force หน่วยเป็น newton แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะ plot figure อีกตัวหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นinput แล้วก็เป็น f output เมื่อกี้คือมันมี2สีแหละในอันเนี้ยแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับนี่คือ output มันเล็กมากนะครับงั้นถ้าจะให้ดีผมเปลี่ยนนิดนึงครับเป็น subplotนี่ก็จะแบบเดียวกันนะครับจะมาได้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสเปกตรัมนะครับนี่สเปกตรัมที่เราใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มใน MATLAB คำนวณมาเนี่ยมันจะต้องเป็นสเปกตรัมเดนซิตี้นะครับเป็น amplitude spectrum เดี๋ยวเราลองดูเป็น amplitude density นะครับเดี๋ยวลองดูเราควรที่จะต้องเป็น absolute นี่เห็นไหมเนาะ
ราจะเห็นว่าไงครับถึง200เห็นเปล่าเขียนไหมครับตรงนี้ต้องเป็น 0.1 ใช่ป่ะตามที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยจะเริ่มที่ 0.1 นะครับแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆนี่อันนี้ก็คือexcitation นะครับของ force มันเกิดมาจากการแปลงฟูเรียของตัวนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คืออีกครึ่งหนึ่งใช่ป่ะนี่ครึ่งหลังนี่เป็นคอนจูเกตนะครับซึ่งเราไม่ใช้นั้นตามทฤษฎีก็คือเราจะดูแค่ครึ่งเดียวของ500นะครับนี่ก็คือเป็นสเปกตรัมของสัญญาณ excitation ตัวนี้แล้วส่วนอะไรครับด้านล่างอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือ resonance เห็นป่ะนี่คือ resonance ก็เป็น response ที่ได้มาจากamplitude นะครับมันเราก็จะได้ว่าไงจะได้ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 0.30x คือ4.9 4.9 เฮิรตซ์มันตรงไหมตรงกันกับบทของเราไหม 4.9 เฮิรตซ์เนี่ยบอกว่าเรโซแนนซ์อยู่ 4.9 เฮิรตซ์เราต้องมาเช็คก่อนไอ้ที่พีคอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 30.8 เรเดียนต่อเซคันด์ 30.8 ผมต้องหารเท่าไหร่ครับหารด้วย2พายถูกป่ะได้ 4.9 นี่ก็คือเป็นเรโซแนนซ์แน่นอนถ้าเกิดเราดูนี่ผมขอแก้ระเบลนิดนึงนะครับนี่ต้องเป็นฟรีเควนซี่นะครับตัวนี้เป็นฟรีเควนซี่ตัวนี้ก็เป็นฟรีเควนซี่ตัวนี้ก็เป็น time output เนี่ยตัวนี้เป็น time ตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ displacement หน่วยเป็นเมตรเนาะนี่ก็เราได้ force displacementอันนี้ก็เป็นสเปกตรัมของ force นะครับนี่เป็นสเปกตรัมของ displacement แต่ว่า amplitude มันเป็น amplitude density เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้พูดให้ถูกต้องเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นนิวตัน per hertz นะครับforce densityนิวตันเปอร์เฮิร์ตซ์แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น displacement density ถูกป่ะนี่ต้องหน่วยเป็นเมตรเปอร์เฮิร์ตซ์แต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็คงไม่รีพอร์ต amplitude แบบนี้หรอกนะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องเอาจำนวนของจุดเนี่ยไปหารทิ้งนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงนั้นผมจะขอปรับเลยนะงั้นตัวนี้หลังจากที่เราแปลงฟูเรียมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาจำนวนจุดนะครับ2ไปหารนะนี่ก็จะกลายไปเป็น displacement ที่หน่วยเป็นเมตรเฉยๆเราลองดูนะครับแล้วก็ force ก็จะหน่วยเป็นนิวตันพอสเฉยละงั้นเดี๋ยวลองเช็คดูว่าแอมพลิจูดมันตรงไหมเดี๋ยวนะนี่จะไม่ตรงมันจะคำนวณอะไรผิดไปนะขอดูนิดนึงหารด้วย n คูณหารด้วย n ส่วน2นี่น่าจะถูกแล้ว
ันนี้แล้วแปลงฟูเรียมาตรงนี้เอจริงๆน่าจะถูกแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นสเกลนะครับเดี๋ยวผมต้องลองเช็คดูนิดนึงปกติพอเราคอลเลกชันเรียบร้อยปุ๊บมันจะต้องได้ฟอสเป็น1นิวตันเป็น1นิวตันเท่ากันกับที่ในทาร์ตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะคำนวณหา h นะ h เนี่ยก็จะเท่ากับอะไรครับเอาอันนี้ h 0นะ h ที่เป็น Fourier transform เฉยๆเราก็จะได้เท่ากับ output นะดอทหารด้วย input ที่เป็นสเปกตรัมอันนี้คือtransfer functionแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมพลอตตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น f แล้วก็แทนที่จะเป็น input ผมก็จะกลายเป็น h 0 frequency ทีนี้พอเราเอา output หาร input ปุ๊บมันก็ต้องกลายไปเป็น transfer function เป็น frf หน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อเมตรเราลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นว่าไงเอ่ยมันก็ได้ค่าพีคมานะแต่ว่าถ้าเราเอาไปเทียบกันกับตัวบทไดแกรมดูมันยังไม่ค่อยเหมือนใช่ป่ะถูกไหมงั้นผมก็ควรที่จะต้องปรับนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสเกลอะไรครับเป็นเรเดียนแล้วนอกจากเป็นเรเดียนแล้วเนี่ยยังเป็นสเกลล็อกแล้วด้านบนเนี่ยมันเทคล็อกเป็น dB มาแต่ว่าเป็นสเกลลีเนียผมก็จะต้องปรับตัวนี้นิดนึงนะครับผมก็จะทำการพลอตเป็นเซมิล็อก x นี่ก่อนนะแล้วจากฟรีเควนซีของผมเป็น f ผมก็เอา2คูณพายคูณเข้าไปเห็นไหมผมก็จะได้เป็นนะครับเป็นอะไรเองนี่ละนะครับเป็นล็อกสเกลแล้วนะครับแล้วผมก็ลิมิตมันใช่ไหมลิมิตให้อยู่ในความถี่เท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรเดียนละนะครับเป็นตามนี้เริ่มดูโอเคขึ้นไหมครับพอไปจบที่10กำลัง3คล้ายๆกันกับตัวนี้ละ10กำลัง3นะครับเริ่มที่1ถึง10กำลัง3ถูกมั้ยผมก็จัดการ x lim เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผมก็ต้องเทคล็อกด้วยถูกป่ะ20คูณด้วยล็อก30ของ absoluteเหมือนยังเช็คดูเหมือนไหมครับเนาะเหมือนแล้วเนาะโอเคไหมที่ลบ80เหมือนกันนะครับไล่มามีพีคแล้วก็ตกลงไปเรื่อยๆถึงลบ40โดยประมาณที่10ยกกำลัง3นี่ประมาณนี้นี่ก็คือเป็นการทำ system identification นะครับเป็น lab เนี่ยนะครับโดยการใช้ sweep size แล้วเอาระบบแบบ mass spring damp เอามาขยับนะครับแล้วเราก็เลยได้แบบนี้พอได้ไหมครับแบบนี้
อ่ะเหลืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะทำ random นะครับผมก็ copy ชุดนี้มาเพราะว่า random เนี่ยมันจะต้องใช้เป็นอีกการคำนวณหนึ่งถูกไหมครับผมก็จะ copy ชุดนี้มาโอเคนะแล้วผมก็เอา input นะครับที่เป็น random เอามาใส่เป็น source นะครับแล้วก็เอาจะเอา band limit white noise ก็ได้band limit white noise แล้วก็ set up มานิดนึง noise power อันนี้ก็คือ variant นะนี่คือ variant พอดีมันเป็น white noise นะครับอันนี้มันจะดูวุ่นวายไปนิดนึงผมไม่เอาดีกว่าเอาเป็น random number ธรรมดาที่เราจะสามารถกำหนดอะไรได้ง่ายๆเอา random number มันมีเป็นศัพท์เทคนิคเยอะเมื่อกี้นะโอเคตามนี้ครับอันนี้ variant เท่ากับ1 mean เท่ากับ0นะครับแล้วก็มี sample time ของเราเนี่ยก็ต้องเซตให้มันเท่ากันกับอะไรครับนะ1ส่วน fs นะนี่แล้วผมก็มาปรับนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวแปรมันไม่ซ้ำกันอันนี้ก็จะกลายไปเป็น output 1มั้งoutput 1ก็ได้อันนี้ก็เป็น input 1นะครับจะติด output 1 input 1แล้วผมก็มาแก้โค้ดเพิ่มเนาะมาตรงนี้จากที่ผมได้เป็นนะในฟูเรียทรานสฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาคำนวณเป็นแรนดอมใช่ไหมโดยที่ผมจะใช้ตัวแปรเป็นชื่อว่า x ละกันนะ x เนี่ยจะเท่ากับ input 1นี่เป็น data นะ y ของผมจะเป็น input 2 input 1 output 1เห็นไหมเพื่อให้เราเห็นไอความแตกต่างนะครับว่า x เป็น input y เป็น output แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องคำนวณนะครับเปิดย้อนกลับไปที่equation ของเราในเคสนี้เดี๋ยวเราจะคำนวณ h1 นะ h1 เนี่ยคำนวณไงเอ่ยh1 เนี่ยเราจะต้องทราบเลยครับSXY กับ SXX นะลองทำ SXY ก่อนแล้วก็ SXX เอามาหารลองดูผมจะบอกว่า SXX นะครับจะเท่ากับอะไรเอ่ย CPSD ของนะครับ X กับ X ตามด้วย Window มาละมี Window มาละนะครับนี้เคสของเราเนี่ยเราก็คงจะต้องกำหนดชนิดของ Windows เข้าไปซึ่งผมจะใช้ Hunting Hunting เนี่ยตัวฟังก์ชันมันเองมันจะต้องใส่เป็น1กับ NFFT นะครับ NFT เราต้องกำหนดละซึ่ง NFT เนี่ยคือ Box Size Box Size ของผมเนี่ยผมจะใช้2048ละกันนะครับก็ให้มีการคำนวณสักประมาณเท่านี้นะครับจริงๆจำนวนdata มันน้อยเกินไปเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเรากำหนดตัว time เองได้นี่อันนี้เรากำหนด time เป็น10วิถูกไหมถ้าเกิดไม่สวยเดี๋ยวเรากำหนดเป็น100วินะครับนี่เป็นทฤษฎีตาม random แต่ block size ผมจะใช้2048หรือถ้าผมไม่ happy เดี๋ยวผมไปเพิ่ม time แล้วผมก็มาเพิ่ม block size ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น nfft นะ1แล้วก็ nfft ตามด้วยตัวต่อไปคือ n overlapping ก็ผมจะใช้round นะครับเอา NFFT เนี่ยมาคูณด้วย 0.6667% นะ 66.67% แล้วก็ใส่ block size เข้าไปว่า block size ของผมก็คือ NFFT ตามด้วย FS ก็คือ sampling rate นะครับเป็นอันจบทีนี้ตัวนี้มันจะ returnfrequency ออกมาให้เลยนะครับ
เราจะใช้ frequency เป็นตัวนี้นะครับใช้ f ใส่เข้าไปเลยซึ่งผมมักจะใช้เป็น f underscore นะครับเพื่อให้ไม่สับสนกันกับfrequency ที่เราได้มาจากการแปลงฟูเรียร์อันนี้คือ sxx แล้วผมก็จะต้องมี sxy ใช่ป่ะแต่ sxy เนี่ยนะครับก็คือตามนี้เราก็เปลี่ยนตัวหลังไปเป็น y อันนี้เป็น notation ที่ค่อนข้างจะ standardนะครับอันนี้มันเตือนว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมันนะครับพอเรามาคำนวณซ้ำเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะได้ h1 ใช่ไหมครับ h1 เราจะเท่ากับอะไรครับ sxy ดอทหารด้วย sxx ซึ่ง sx h1 เนี่ยจะเป็น complex number แน่นอนแล้วเราก็มาพลอตนะครับFigure ตัวใหม่ตัวนี้ก็ควรจะต้องเป็นอะไรครับอันนี้นะแล้วก็ h ก็เป็น h1 นะครับที่เหลือเหมือนเดิมนะผมก็ลองดูสิว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าไงเอ่ยLength of the segment Length of the segment เราก็2048นี่แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรของเรามีแซมเปิลอยู่ 10,000 ตัวก็น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมขอเช็คตรงนี้นิดนึงนะครับสองสี่ก็ได Number of samples to overlap must be less than the length of the segments. นี่ไม่น่าผิดอะไรนะ x x นะครับขอเช็ค x กัน x 10,000NFFT เช็คนิดนึงนะ XY overlap NFFT FS นี่ก็น่าจะถูกนะมีอะไรผิดพลาดก็ไปoverlapping and overlap sample of overlap from section to sectionเดี๋ยวผมลองใส่ให้มันเป็น empty ไปก่อนโอเคน่าแปลกตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือบางทีตัวนี้มันสลับกันนิดนึงนะครับตัวนี้มันสลับกันผมไม่ควรที่จะใส่นี่แค่นี้แหละ
โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมรันใหม่นะอันนี้เราใช้เหมือนเดิมได้นะครับ n fft คูณด้วย 0.6667 โอเคครับเนาะก็ดูไม่แย่ใช่ไหมดูไม่แย่ถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แหละว่า Data มันกระโดดเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบล็อกไซส์ของเรามันไม่ละเอียดมันสู้อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าขนาดอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเนาะมีค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับผมจะเพิ่มตัวนี้ไปเป็น4096ลองดูเราก็จะได้สเปกตรัมที่ละเอียดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่แน่นอนว่าจำนวนครั้งของการเอเวอเรจมันยังเป็นไงครับมันยังน้อยมันไม่ค่อยสวยนะผมก็จะไปเพิ่มตรงนี้ไปเพิ่มไทม์ผมจะเพิ่มไทม์เพิ่มไปเป็น100วินาทีลองดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะคำนวณนานหน่อยเห็นไหมครับว่ามันเริ่มดูดีมากขึ้นนะเพราะว่าจำนวนครั้งการเอเวอเรจมันสูงขึ้นสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาน้อยใส่เข้าไปดีไหมอันนี้เดี๋ยวผมลืมเปิดให้ดูอันนี้คือ output 1นะอันนี้คือ input 1 input 1เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นไงเอ่ยมันเป็น random signal เนี่ยนะครับส่วน output 1ก็จะมัน random เหมือนกันแต่มันมี characteristic ฝังอยู่ในนี้นะมันจะมี character ใส่อยู่ในนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอามาหาไอfrequency response นะครับหรือ h1 estimator เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะพยายามที่จะ extract information ที่มันเป็นของ system เนี่ยออกมานะงั้นเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมัน equivalent กันถูกไหมนะครับทั้งจะใช้ไอตัว sweep size หรือเราจะใช้ตัวนี้ก็ตามนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะใส่ noise เข้าไปผมกำลังจะใส่ noise ไปตรงนี้นะครับเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าอันไหนมันดีกว่ากันผมก็จะเอาตอนนี้เราตามทฤษฎีถูกป่ะนะ map operator นะครับแล้วก็เอาเครื่องหมายบวกมาใส่เข้าไปบวกเห็นไหมนี่ sumปากไว้นี่นะครับแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งเห็นเนาะแล้วผมก็เอาแรนดอมมาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แรนดอมตัวนี้ผมจะให้ไอค่า energy มันต่ำๆหน่อยเอาสัก 1% ก่อนเดี๋ยวเราลองดูที่ 1% แล้วเราก็เอาไปใส่นะครับเอาเป็นตัวเดียวกันเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองรันดูเป็นไงถ้ามีงงงงพอกันใช่ไหมงงพอกันเราต้องเอาให้มันน้อยกว่านี้หน่อยให้มันเป็น disturbance
ฮะไม่เวิร์กนะทั้งสองแบบนี้งงไปหมดเลยอ๋อโทษทีครับเอาท์พุตมันโตเกินไปเดี๋ยวครับเพราะว่าเอาท์พุตฝั่งนี้นี่มันต้องน้อยมากๆเพราะมันไป disturb ไปไอนะผมดูนิดนึงเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนเป็นศูนย์แล้วกันเพราะว่าแอมพลิจูดฝั่งขาออกเนี่ยนะครับมันอยู่แค่10ยกกำลังลบ5นะครับผมจะเป็น 10% ของ10กำลังลบ5ก็คือ10ยกกำลังลบ6อันนี้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6อ่ะเมื่อกี้มันโตไปมันโตจนมันกลบหมดนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยไม่ได้เดี๋ยวลดลงไปอีกหน่อยเนี่ยเอาพุทมันยังเอาพุทยังโดนกลบอยู่สักครู่นะคือถ้าฝั่งขวาเนี่ยแลนไอมันโดน disturbance เยอะมันก็เป็นปกติที่เราจะดูสัญญาณไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถูกป่ะนี่มันกำลังสองต้องน้อยๆนะครับอย่างเงี้ยได้นะครับนี่พอได้ละเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงที่มันกำลังสิบสองเพราะว่ามันเป็นแวร์เรียนนะครับมันเป็นเอเนอร์จีมันยกกำลังสองเดี๋ยวผมจะเหลือลบสิบลองดูสิอย่างเงี้ยเนี่ยน่าพอได้เดี๋ยวเราลองดูนะครับอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันอันนี้มันดูคลีนกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับดูนี้ไม่คลีนอันนี้มันคลีนกว่าเพราะว่ามันเรียกว่ายังไงอ่ะมันมีการเอเวอเรจนะแต่เราจะเห็นว่ามันออฟเซตขึ้นไปนี่แหละที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นเอสติเมเตอร์นะมันออฟเซตขึ้นไปเนี่ยมันไม่เอ็กซแซกต์นะครับนะถ้าเกิดมันถูกnoise มารบกวนมันจะ bias ไปเนี่ยไอ้ bias ตัวนี้ก็อย่างที่เราเรียกมันว่า expectation ดูป่ะเนี่ยมันก็คือ offset ขึ้นไปจากในทางอุดมคติอันนี้คืออุดมคติไอ้ลูกที่1อันนี้คืออุดมคติต้องอยู่ที่ลบ80แต่การใช้ random ของเราเนี่ยนะครับมันได้ลบลบ70กว่าๆนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นสวิปไซด์มันก็ดูโดยเฉลี่ยมันก็ดูดีเนาะมันก็อาจจะดูเข้าใกล้ความจริงแต่ว่ามันข้างหลังให้ดูไม่ได้เลยไหมข้างหลังให้ดูไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสเต็ปอีกทีหนึ่งนะครับผมจะลองเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเป็นอีกสัก10เท่าเป็นลบ11แล้วกันไม่ใช่สิลบ10ใช่ไหมนี่ต้องลบ9อ่ะเดี๋ยวผมลองดูลบ9ลองดูนะลบ9เนี่ยก็คือ noise ที่มารบกวนเนี่ยสูงขึ้นถูกไหมโอเคมันก็ bias ขึ้นไปนะนี่เพิ่มขึ้นไปอีกตัว peak อยู่ที่เดิมใช้ได้นะตัวพีคอยู่ที่เดิมนะครับตัวนี้ตัวพีคก็อยู่ที่เดิมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สวยพวกเราก็ลองดูแล้วกันว่า
อันไหนน่าจะดีกว่าคิดว่าไงครับผมก็ยังให้ราคาตัวนี้อยู่พอสมควรถ้าเกิดเราดูเรื่องของภาพรวมนะตัวนี้มันก็โอเคแหละมันไม่ดีอ่ะข้างหลังมันไม่ดีลดน้อยทำไมนะลบ9เป็นลบ14แล้วนะทีหนึ่งนะพอน้อยๆปุ๊บอันนี้โอเคตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ข้างหลังนี่ไม่ดีนะครับข้างหน้าพอไหวแต่ข้างหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ดูดีกว่าโอเคครับไม่แน่ใจว่าตามทันกันหรือเปล่าเนาะก็น่าจะพอเห็นภาพนะว่าเรา implement พวกนี้ยังไงเราจะได้ผลที่มันใกล้เคียงกับค่าในทางทฤษฎีนะครับว่าแต่วิธีไหนที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้เรารู้จักแล้วเราต้องเลือกไปใช้หรือเราอาจจะลอง implement ไอ้ตัวนี้ดูก็ได้ใช่ไหมครับเป็น H2 นะเป็น H2 ก็ได้อ่ะถ้าเป็น H2 แล้วก็เอาตัวนี้มาตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็กลายไปเป็นอะไรครับไปเป็น YY ใช่ป่ะนี่เป็น YY นี่ก็กลายไปเป็น YY นะแต่ H2 ก็กลายไปเป็นอะไรครับ H2 ก็เท่ากับ S เลย SYY. หาร SYX นะซึ่งเราจะทำ SYX ตัวนึงก็ได้ SYXแล้วก็สลับหน้าหลังใช่ไหมครับ yx แล้วก็เอามาพลอตนะครับดีกว่าแต่มันไม่น่าจะดีกว่าหรอกเพราะว่า noise มันอยู่ฝั่งที่เป็นไอ้อะไรอะเป็นฝั่ง output ใช่ไหมครับนั้นในเคสเนี้ยเราก็อาจจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวลองดูเราต้องไปเปลี่ยนไอ้ตัว random อีกนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นเอฟเฟกต์ที่ชัดๆก็คือลบ9ก็ยังไม่แย่ต้องเช็คดูไบแอสนะครับไอ้แถวข้างหลังนี่น่าจะเละเทะพอสมควรดูข้างหลังเนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเทียบกับอันก่อนๆเนี่ยเพราะมันต้องตกลงมาที่ประมาณลบ140ต้องลงไป140แต่ตรงนี้อยู่ๆมันก็ดันขึ้นมาแสดงว่ามัน estimate ไม่ถูกต้องนะก่อนในลักษณะเดียวกันตัวนี้มันก็ estimate มาลบเท่าไหร่ครับประมาณลบ90ใช่มั้ยประมาณลบ90ก็เหมือนกับเป็นค่า average ของมันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับวันนี้กิ๊บมีคำถามค่ะครับก็คือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราก็คือก็ต้องมาดูแบบนี้หรือว่าต้องหรือทำตามคำแนะนำเขาไปเลยแบบอ่ะถ้าเป็นเหมือนแรนดอมก็ต้องเหมาะกับโมเดลนี้โมเดลนี้อะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกันเนี่ยจริงๆตรงที่เราทำเนี่ยเรายังขาดอยู่อย่างหนึ่งคือเรายังไม่ได้คำนวณโคฮีเรนซ์ใช่ไหมเดี๋ยวไว้เป็นหนหน้าก็ได้เดี๋ยวผมจะวกกลับมาคำนวณโคฮีเรนซ์นะครับถามว่าแบบไหนดีสุดผมไม่รู้ถ้าเป็นผมก็จะทำตามอันนี้ก็คือต้องเช็คเหมือนกันคือมันตอนนี้มันมีอยู่2แนวทางหนึ่งก็คือใช้เป็น rule of thumbในอุตสาหกรรมเขาจะใช้ H1 กันเขาจะตั้งเป็น default เลยเขาคืออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจมั้งว่ามันเป็นยังไงเขาก็ใช้เนี่ย H1
เพราะว่าซอฟต์แวร์มันตั้ง default เป็น H1 แต่ถ้าเกิดถามว่าแบบไหนดีจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหนังสือ Hammond แบบนี้แบบไหนดีจริงๆผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นไปตามหลักการก็คือต้องเป็นแบบนี้ที่มี noise เข้ามานะครับจริงๆในหนังสือของ Hammond เนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่แล้วก็เขาก็จะวิจารณ์อย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยว่าประเด็นคือเราต้องตระหนักว่ามันมี bias สมมุติว่ากิ๊บไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมกิ๊บไม่รู้มาก่อนเลยว่า transfer function ตัวนี้เราไม่รู้เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ลบ80แล้วฉันทำมาแล้วมันได้แบบนี้ฉันเอาสัญญาณมาคำนวณแล้วมันได้แบบนี้ฉันเชื่อไหมเข้าใจมั้ยเราจะเชื่อมันดีไหมว่าไอ้ที่เราคำนวณมาเนี่ยมันได้แบบนั้นจริงๆเราจะมีวิธีทำยังไงกับมันให้เรามั่นใจได้นะงั้นถ้าเป็นผมนะผมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมก็คงจะคำนวณอันนี้มันบทแล้วอ่ะบทต้องเป็นบท10ผมก็คงจะคำนวณ3แบบมา stochasticเนาะsystem id โอเคอย่างนี้นะผมก็คงจะคำนวณมา3แบบเช็ค coherence เนี่ยนี่คือ best fit นะครับ best fit ทาง y best fit ทาง x แล้วก็เคส3 best fit ทาง tangent เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะผมเปิดไปที่นี่อันนี้คือ h1 ใช่ไหมครับ h1 9.64 h2 นะครับ 9.65 คำนวณตามนี้แล้วก็ hw นะที่เป็น h3 เนี่ยจะเห็นว่ามันคำนวณเยอะพอสมควรแล้วก็มีไอตัวคูโตซิสมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยตัว K เนี่ยมันมีการคำนวณที่แบบว่าออปติมัมพอยต์ของมันใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยอาจจะแล้วก็ไม่มีใครใช้อันเนี้ยก็ตอบลำบากเหมือนกันว่ายังไงแต่เป็นผมก็คงเช็คก่อนหรือไม่ก็หลับหูหลับตาแล้วก็บอกเราคำนวณเพิ่ม H1 ตามที่เป็นที่นิยมอะครับค่ะมันก็ estimate ยากใช่ไหมดูอยู่ๆเราคำนวณมาก็ตัวนี้ชิฟขึ้นไปเอามีตรงนี้แล้วเราจะเชื่อมันได้ไหมผมยังไม่มีคำตอบดีๆผมไม่มีคำตอบที่แบบฟันธงว่าเราควรจะทำแบบนี้ครับคนอื่นมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมไม่เอาโค้ดอันนี้ทิ้งไว้ให้พวกเราไว้เล่นนะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเอาแล้วก็ลองเอาสัญญาณอื่นๆมาใส่นะนี่มันเป็นแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างจะที่อันนี้ผมออกแบบมานะว่าทำเป็นโมเดลทางทฤษฎีใช้บทคำสั่งบทพล็อตออกมาอันนี้คือเหมือนในทางทฤษฎีเป๊ะเลยแล้วก็เอาเป็นแบบ deterministic signal เนี่ยเอามาคำนวณนะครับไอตัว shape function เนี่ยตัวที่เราคำนวณ h0 เนี่ยอันนี้คือ deterministic จับ Fourier transform หารกันจบนะแต่พอมาเป็นแรนดอมอันนี้เป็นพวกโซนแรนดอมแล้วก็ต้องคำนวณ CPSD ซึ่งทุกอย่างมันจะต้องใกล้เคียงกันนะครับปัจจัยสำคัญก็คือแรนดอมไอ้ปัจจัยสำคัญก็คือ disturbance ที่จะมาเอฟเฟกต์ต่อการ estimate ก็น่าสนใจว่าถ้าเราเอาโค้ดไป modify แล้วก็ implement ไอ้ตัว H3 ตัวเนี้ยมันอาจจะกระโดดเข้ามาใกล้ก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะเข้ามาใกล้กว่าก็ได้แบบฝึกหัดในหนังสือแฮมมอนด์จะมีนี่ก็เป็น FR FAR เนี่ยก็นะเนี่ยมีการคำนวณเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงเนี่ยเนี่ยชิฟเหมือนกันมี shift อันนี้ h2 fit ดีกว่า h3
ทรีนี่มันดูแบบนะมันเป๊ะอยู่ตรงใกล้ๆเห็นป่ะอันนี้นี่ both input and output noise เนาะเดี๋ยวเราดูอันนี้นี่ output noise only นะมันมีบางเคสที่แบบอยู่มี3แง่งขึ้นมาเราจะเชื่อมั้ยมั้ยนะหรืออันนี้น่าจะเป็น input noise อย่างเดียวมี3เคสอันนี้ input and output อันนี้มั้งมันมี noise มีอะไรมั้ยนะครับมีดีเทลค่อนข้างเยอะในเรื่องของการใช้ estimator โอเคครับงั้นวันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่าถ้าทางจะสมองเปียกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวเรามีนัดกับพี่ง้ออีกรอบนึงใช่ไหมครับกิ๊บใช่ค่ะ2 ทุ่มเหมือนเดิมสองทุ่มเหมือนเดิมครับจะได้ปิดจ็อบเรื่องไอ้ machine learning ทีนึงหาคนอื่นครับปานบิ๊กเก่งมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมไม่มีครับอาจารย์โอเคผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่มี ครับงั้นวันนี้เอาแค่นี้นะครับนี่ก็สายไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ